แผ่นนี้ไว้นะว่าวิชานี้ห้างหุ้นส่วนเพราะว่าบางคนก็เข้าผิดห้องก็มีนะครับก็เลยขึ้นไว้หลักนี่กฎหมายนะไม่ใช่กฎหมานะนี่ตัวยอยักษ์หายไปนะครับมันถ่ายไปถ่ายมาเลยอักษรไม่ชัดนะครับเมื่อวันก่อนนะเราได้พูดกันว่ากิจการที่ประกอบธุรกิจอ่ะก็มีหลายอย่างอาจจะทำโดยคนเดียวทำคนเดียวก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่มี หลักกฎหมายอะไรนะครับทำโดยคนเดียวแล้วก็ห้างส่วนสามัญห้างส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดนอกจากนี้ก็ยังมีกิจการที่ทำโดยคณะบุคคลก็ได้นะครับคณะบุคคลนะกิจการร่วมค้ากิจการค้าร่วมนะแล้วก็บริษัทมหาชนจำกัดเพราะการทำธุรกิจเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายอย่างนะครับทำโดยกิจการโดยเจ้าของรายเดียวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าทำโดยอาจจะเป็นธุรกิจในครอบครัวมาช่วยกันไม่ได้เข้าหุ้นกับใครไม่ได้ลงหุ้นกับใครก็ห้างส่วนสามัญห้างส่วนสามัญมีทั้งจดทะเบียนไม่จดทะเบียนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าจดทะเบียนดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับห้างส่วนจำกัดกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วมอันนี้ก็ชื่อมันคล้ายๆกันนะค้าร่วมกับร่วมค้าหรือคณะบุคคลก็ได้นะทีนี้เรามาดูว่าเอาของเราก่อนนะครับเอาหลักสูตรที่เราเรียนก่อนคือห้างส่วนสามัญแล้วก็ห้างส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดนะคือถ้าเราดูตามมองเห็นนะมองเห็นนะครับถ้าเป็นห้างส่วนสามัญเนี่ยเราจะเห็นว่าคือกิจการซึ่งมีคนตั้งแต่2 คน 2 คน 3คน 4 คน 5 คน 10 คนมากกว่านั้นก็ได้นะครับคน2คนขึ้นไปเข้าทุนกันทุนจะลงเป็นเงินก็ได้ลงเป็นเงินก็ได้ลงเป็นแรงงานก็ได้ลงทรัพย์สินก็ได้ซึ่งเขามีบัญญัติไว้ในมาตรา126ท่านศึกษาดูในมาตรา126สิ่งที่นำมาลงหุ้นจะเป็นเงินทรัพย์สินแรงงานได้ทั้งนั้นถ้าคน2คนตกลงเข้าทุนกันแล้วจะทำกิจการร่วมกันวัตถุประสงค์แบ่งปันกำไรกันก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับห้างส่วนสามัญก็คือเราดูประกอบมาตราก็คือ125กับ150แล้วบวก112ด้วย112ก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบมาตรา112 125และ150นะนักศึกษาอาจจะเขียนโน้ตไว้ก็ได้ว่าห้างส่วนสามัญเนี่ยก่อนหนึ่งก็ต้องพิจารณามาตรา112คือมีการตกลงเข้าทุนกันหรือไม่แล้วเข้าทุนกันต้องมีการทำกิจการร่วมกันทำกิจการร่วมกันก็ด้วยประสงค์แบ่งปันกำไรกัน
พบสองแบ่งปันกำไรกันแล้วก็จะต้องบอกว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวนตามมาตรา125หนี้สินที่รับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนคือหนี้สินที่เกิดจากทางธรรมดาการค้าขายของห้างนี่เราก็มาแยกดู112เนี่ยสมมติว่าเขาเข้าทุนกันเช่นผมเข้าหุ้นกับนักศึกษาผมเข้าหุ้นนะแต่ดูว่ามันจะเป็นห้างส่วนหรือไม่เดี๋ยวลองพิจารณานะผมเข้าหุ้นกับนักศึกษาเห็นที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยเขาตั้งราคาขายไว้10ล้านบาทเราเข้าหุ้นกันเข้าหุ้นกัน2คนก็ซื้อที่ดินนั้นคนละ5ล้านเพราะว่าเขาขาย10ล้านเราลงทุนคนละ5ล้านผมกับนักศึกษาลงทุนกันคนละ5ล้านซื้อที่ดินแปลงหนึ่งราคา10ล้านพอเห็นว่าทำเลมันดีซื้อเก็บไว้เนี่ยสักไม่เกิน5ปีเนี่ยมันต้องขายได้กำไรเป็นร้อยเท่าอ่ะนะครับเพราะว่าจะมีถนนตัดผ่านเพราะเรารู้นะก็ซื้อไว้ทีนี้เราก็ซื้อไว้เราก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกก็เก็บไว้สัก7ปีเพราะว่าถนนตัดผ่านการคมนาคมเจริญขึ้นมากที่ดินที่เราเคยไว้ซื้อไว้10ล้านคนละ5ล้านก็10ล้านตอนนี้ราคาเนี่ยอย่างต่ำเนี่ย20ล้านจากซื้อ10ล้านเป็นตอนนี้เป็น20ล้านแล้วเก็บไว้สักประมาณ7ปีเราก็ขายเลยพอแล้วเราคิดว่าเอาละเอากำไรคนละ5ล้านถามว่ากิจการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไหมเป็นไหมผมออก5ล้านนักศึกษาออก5ล้านซื้อที่ดินแปลงหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ทำอะไรในที่ดินเลยนะเก็บไว้เฉยๆแล้วพอผ่านไปสัก5ปี10ปีก็ขายหรือผ่านไปปี2ปีขายก็แล้วแต่นะครับเพราะเห็นว่ามันมีกำไรแล้วจากเราซื้อราคา10ล้านมันขึ้นเป็น15ล้าน20ล้านเราขายเลยไม่ได้ทำอะไรในที่ดินแปลงนั้นเลยนะถามว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยคือสัญญาเข้าหุ้นกันใช่หรือไม่ตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์ผมบอกแล้วการเข้าหุ้นจะต้อง1มีการลงทุนร่วมกันมีคน2คนมีคน2คนไหมมีละมีผมกับนักศึกษา2คนละมีการลงทุนร่วมกันไหมก็คนผมออก5ล้านนักศึกษาออก5ล้านนะก็ลงทุนร่วมกันแล้วถามต่อไปว่ามีการทำกิจการร่วมกันไหมก็คือไม่มีการทำกิจการอะไรในที่ดินเลยปล่อยที่ดินทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทำกิจการอะไรในที่ดินเลยพอที่ดินราคาสูงขึ้นก็ขายการกระทำอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดคำว่าทำกิจการร่วมกันเพราะนั้นเมื่อขาดคำว่าทำกิจการร่วมกันมันก็ไม่ใช่ห้างส่วนสามัญเพราะการเข้าหุ้นกันเนี่ยมันจะต้องมีการทำกิจการร่วมกันในกิจการที่เราตกลงกันไว้แต่การเข้าหุ้นกันซื้อที่ดินแล้วก็ถ้ามันราคาขึ้นแล้วก็ขายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมไม่ใช่ห้างส่วนสามัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเราเนี่ยหรือนักศึกษาเนี่ยเป็นคนเอาที่ดินไปขายเพราะว่าซื้อมาแล้วใส่ชื่อนักศึกษาผมไม่อยากให้ใส่ชื่อผมเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องแสดงทรัพย์สินอีกเราไม่อยากจะมีปัญหาว่าเรามีส่วนร่วมหรืออะไรก็เราไม่อยากใส่ชื่อเราแต่รู้กันสองคนว่าเราซื้อที่ร่วมกันแต่ก็ให้ใส่ชื่อนักศึกษาซึ่งเป็นหุ้นส่วนสัญญากันไว้ว่าใส่ชื่อนักศึกษาผมยอมให้ใส่ชื่อนักศึกษา
ผมไม่อยากให้ใส่ชื่อผมนักศึกษาไปขายเสร็จไม่แบ่งให้ผมเลยนักศึกษาขี้โกงนะครับไม่แบ่งทั้งที่ควรจะแบ่งให้ผมครึ่งหนึ่งเพราะขายได้20ล้านเนี่ยซื้อมา10ล้านขายได้20ล้านผมเราลงคนละ5ล้านก็ผมควรจะได้5ล้านแต่นักศึกษาไม่แบ่งฟ้องผมต้องไปฟ้องคดีถ้าผมไปฟ้องคดีว่าเรา2คนโจทย์จำเลยเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยศาลยกฟ้องเลยนะครับศาลยกฟ้องเลยเช่นผมเขียนคำฟ้องว่าโจทย์ได้ตกลงเข้าหุ้นกับจำเลยโดยออกเงินคนละ5ล้านไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งราคา10ล้านแล้วก็ต่อมาจำเลยนำที่ดินไปขายเนื่องจากว่าโจทย์ได้ให้จำเลยใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นแล้วจำเลยได้นำไปขายได้เงินมา20ล้านจำเลยไม่ยอมแบ่งให้โจทย์อย่างเงี้ยโจทย์จึงขอฟ้องเลิกห้างแต่อย่างเงี้ยศาลยกฟ้องเพราะศาลเขาจะพิจารณาว่าห้างหุ้นส่วนเนี่ยมีการทำกิจการร่วมกันไหมเมื่อไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนเพราะศาลก็ยกฟ้องเห็นไหมเพราะเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมเราต้องไปฟ้องเรื่องกรรมสิทธิ์รวมก็โจทย์จำเลยออกเงินคนละเครื่องไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อจำเลยไว้หรือทั้งสองเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินแปลงดังกล่าวแปลงที่ฟ้องแปลงที่พิพาทนั่นแหละนะครับต่อมาจำเลยนำที่ดินไปขายแล้วไม่ยอมแบ่งเงินให้โจทย์ครึ่งหนึ่งนะตามที่ตกลงกันนะโจทย์ได้ทวงถามจำเลยก็ไม่ชำระจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่งนะขอศาลสั่งให้โจทย์แบ่งเงินจำเลยครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ใช้ค่าหรือชาธรรมเนียมขนาดใดความแทนโจทย์ด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับคนไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะก็นี้ก็ได้ก็เป็นคำฟ้องที่เรื่องกรรมสิทธิ์รวมเพราะนั้นห้างหุ้นส่วนเนี่ยสาระสำคัญมันจะต้องมีคนสองคนเข้าทุนกันแล้วต้องมีการทำกิจการร่วมกันด้วยนะทำกิจการร่วมกันวัตถุแบ่งวัตถุสองแบ่งปันกำไรกันจึงจะเป็นห้างหุ้นส่วนแล้วถ้าห้างหุ้นส่วนนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนก็คือห้างส่วนสามัญนะเพราะว่าคำนิยามห้างส่วนสามัญก็เป็นไปตามมาตรา125ถูกไหมว่าถ้าเข้าหุ้นกันเราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อหนี้สินทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดก็เป็นห้างส่วนสามัญคือรับผิดไม่มีจำกัดนั่นก็หมายความว่าใครลงหุ้นมากใครลงหุ้นน้อยไม่สำคัญแต่ถ้ามีหนี้สินเกิดขึ้นต้องรับผิดไม่จำกัดจำนวนหรือรับผิดไม่จำกัดจำนวนนั่นแหละไม่มีจำกัดตามมาตรา125แล้วคำว่ารับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินนั้นนะก็คือหนี้สินที่เกิดจากทางธรรมดาการค้าขายของห้างด้วยตามมาตรา150ที่ว่าการใดๆที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้จัดทำไปในทางธรรมดาการค้าขายของห้างนะกฎหมายเขียนว่าการใดๆนะนักศึกษาดูการใดๆการใดๆที่อาจจะเป็นการกระทำในทางสัญญาทางละเมิดหรือทางอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดหนี้เพราะหนี้มันมีหลายอย่างนี่สัญญาแล้วหรือว่านิติเหตุละเมิดจัดการงานนอกสั่งอะไรมันบอกเกิดถึงหนี้มีเยอะเพราะการใดๆที่หุ้นส่วนคนใดได้จัดทำไปในทางธรรมดาการค้าขายของห้างท่านว่าหุ้นส่วนทุกคนย่อมต้องถูกผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันในหนี้ที่เกิดขึ้นก็เราเขียนเอาง่ายๆนะไม่ต้องมาเขียนยาวตามที่กฎหมายเขียนนะพอเขียนยาวไปมันก็แค่นั้นแหละคืออาจารย์เวลาเขาดูว่าเออมันมีใจความสำคัญไหมเป็นหลักกฎหมายไหมคือการใดที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้จัดทำไปในทางธรรมดาการค้าขายของห้างรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันในการชำระหนี้คือต้องใช้หนี้ร่วมกันนะครับพูดภาษาชาวบ้านก็ได้เมื่อหลักกฎหมายเนี่ยบางทีมันจำยากบางทีผมถึงบอกว่าเราจะตั้งเป็นคำถามก็ได้นะว่าห้างส่วนสามัญเนี่ยทุกคนรับคนที่ลงหุ้นรับผิดกันแบบไหนก็รับผิดร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนนี้ก็ได้ตั้งเป็นคำถามไปเลยนะครับหรือลักษณะของสัญญาเข้าหุ้นเป็นอย่างไร
เราจำเป็นคำถามก็บอกสัญญาเข้าหุ้นก็ต้องมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปเข้าทุนกันต้องทำกิจการร่วมกันวัตถุประสงค์แบ่งปันกำไรเนี่ยมันก็แบบนี้ก็ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมจะชี้ให้ดูว่าบางครั้งการทำสัญญาเข้าหุ้นกันนะทำเขียนเป็นสัญญาเข้าหุ้นแต่สัญญาดังกล่าวก็ไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นก็ได้เช่นมันเคยมีข้อพิพาทกันระหว่างคนสองคนคือคนแรกเขาเป็นเจ้าของนามีนานะครับเขามีนามีที่ดินมีนามีพันธุ์ข้าวมีเงินแต่เขาเป็นคนไม่มีแรงคือไม่มีแรงทำนานักศึกษาก็นี่ก็ล่ำบึก3คนก็เลยเข้าหุ้นกับเจ้าของนานั่นแหละ3คนเนี่ยบอกว่าเอาละ3คนเนี่ยจะเป็นคนทำนาเองออกแรงพวกเนี่ยออกแรงเพราะการลงหุ้นผมบอกว่าออกแรงก็ได้ตามมาตรา126นะผมเป็นเจ้าของเงินผมเจ้าของเงินเจ้าของนาเจ้าของพันธุ์ข้าวแต่ไม่มีแรงทำนา3คนบอกเอาเขามีแรงยังหนุ่มแน่นจะทำนาเองบอกได้ข้าวเท่าไรแบ่งคนละครึ่งทำสัญญาบอกได้ข้าวเท่าไรแบ่งคนละครึ่งพอได้ข้าวปั๊บเนี่ยสัญญามันก็เขียนกันนะระหว่างผมกับ3คนนั้นแบ่งคนละครึ่ง3คนเอาไปครึ่งหนึ่งผมมาครึ่งหนึ่งนะ3คนเนี่ยก็ไม่ใช่3คือแบ่งคนละครึ่งคือคนออกแรงเอาไปครึ่งหนึ่งคนออกเงินออกทรัพย์สินเอาไปครึ่งหนึ่งพอได้ข้าวปีนั้นก็แบ่งคนละครึ่งเลยอีก3คนบอกขอแบ่งคนละครึ่งผมบอกว่าให้สัญญาเข้าหุ้นเนี่ยมันต้องหักทุนก่อนถูกไหมทุนที่ผมออกไปมีอะไรมีเงินมีค่าพันข้าวแล้วยังมีอาจจะมีค่ารถนวดข้าวหรือค่าแรงขอโทษค่าแรงกระบือเหยียบข้าวเขาเรียกแรงนวดข้าวนะครับคือพูดง่ายว่าผมขอหักค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวค่าใช้จ่ายค่าพันข้าวข้าวปุ๋ยค่าอะไรทั้งหลายนะผมขอหักก่อนแล้วเหลือเท่าไรแบ่งคนละครึ่งไอ้3คนที่หลงแรงไม่ยอมเช่นได้ข้าวมา100เฟียน3คนบอกว่าต้องแบ่ง50เฟียนเจ้าของเงินเจ้าของนาได้50เฟียนไอ้พวกเขาหลงแรงได้50เฟียนเหมือนกันผมบอกไม่ได้หรอกที่ดินต้องร้อยไร่ไหนจะค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยค่าอะไรอีกหักก่อนผมบอกผมต้องหักเนี่ยผมมีใบเสร็จมาหักค่าปุ๋ยค่าพันข้าว3คนไม่ยอมไปฟ้องกันคือผมจะหักค่าใช้จ่ายก่อนพูดง่ายแต่3คนไม่ยอมให้หักบอกว่าในเมื่อสัญญาบอกว่าได้ข้าวเท่าไรแบ่งคนละครึ่งคือแบ่งเลยนึกออกไหมนี่ถามว่าสัญญาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสัญญาเข้าหุ้นไหมถ้าสัญญาเข้าหุ้นต้องแบ่งกำไรกำไรคือเงินได้สุทธิที่หักค่าใช้จ่ายแล้วถูกไหมถูกป่ะกำไรก็คือเงินได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วแต่ถ้าเป็นสัญญาแบ่งปันรายได้คนละครึ่งเนี่ยก็แปลว่าไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายคือในสัญญาเนี่ยเขียนว่าสัญญาเข้าหุ้นกันทำที่ไหนวันที่เท่าไหร่ฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นคนออกเงินออกค่าพันข้าวออกค่าปุ๋ยออกค่าใช้จ่ายต่างๆอีกฝ่ายหนึ่งก็ออกแรงแล้วในสัญญาบอกว่าได้ข้าวเท่าไรแบ่งคนละครึ่งคนละครึ่งพอได้ข้าวมาปั๊บเนี่ย3คนขอแบ่งครึ่งเลยผมบอกไม่ได้แบ่งครึ่งไม่ได้เข้าหุ้นกันต้องหัก
ค่าใช้จ่ายออกก่อนซิเพราะว่าในสัญญาเข้าหุ้นตามมาตรา112บอกว่าวัตถุสงแบ่งปันกำไรถูกไหมวัตถุสงแบ่งปันกำไรแล้วในตัวสัญญาเราเขียนชัดว่าสัญญาเข้าหุ้นส่วนแต่ในเนื้อหาสัญญาบอกว่าได้ข้าวเท่าไหร่แบ่งคนละครึ่งมันก็เลยขัดกันเองในตัวถูกไหมขัดกันเองในตัวอย่างนี้จะถือว่าเป็นสัญญาเข้าหุ้นกันหรือไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายก่อนหรือไม่ถ้าค่าใช้จ่ายก่อนเนี่ยโอเคผมอาจจะยิ้มถูกไหมเพราะว่าผมออกค่าใช้จ่ายไปต้องเป็นเงินหลายแสนทั้งค่าปุ๋ยทั้งค่าพันธุ์ข้าวนะแต่3คนบอกไม่ให้หักนะจะแบ่งเลยศาลฎีกาบอกว่าสัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นนะครับเพราะสัญญาแบ่งปันรายได้บอกได้ข้าวเท่าไรแบ่งคนละครึ่งคือแบ่งปันรายได้เลยเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นส่วนแล้วการเขียนสัญญาเข้าหุ้นส่วนเนี่ยคุณต้องเขียนให้ดีนะครับเขียนว่าเข้าหุ้นกันทำอะไรนะแล้วก็ใครลงหุ้นเท่าไหร่ข้อสัญญาตอนท้ายบอกว่าหักค่าใช้จ่ายเหลือเงินสุทธิเท่าไหร่แบ่งกันตามส่วนที่ลงหุ้นหรือแบ่งคนละครึ่งก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นต้องมีคำว่าหักค่าใช้จ่ายก่อนเพราะถ้าคุณไปเขียนกำกวมเนี่ยบางทีเขาตีความในสัญญาแล้วเอาได้ข้าวเท่าไหร่แบ่งคนละครึ่งเนี่ยศาลฎีกาตัดสินแบบได้ข้าวเท่าไหร่ต้องแบ่งคนละครึ่งสัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นส่วนแม้ในหัวสัญญาบอกสัญญาเข้าหุ้นส่วนก็ตามนะครับและเพราะนั้นมันก็ผมถึงบอกว่าการทำสัญญาเนี่ยเขียนให้มันละเอียดนะครับเขียนให้เข้าองค์ประกอบของกฎหมายจะได้ไม่ต้องเถียงกันนะหรือบางคนไม่ทำสัญญาด้วยนะครับไม่ทำสัญญาเนี่ยยิ่งยุ่งใหญ่เลยนะครับเพราะสัญญาเข้าหุ้นกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำเป็นหนังสือถูกไหมกฎหมายไม่ได้บังคับว่าหนึ่งสัญญาเข้าหุ้นต้องทำเป็นหนังสือไม่ได้บอกพูดเลยไม่ทำเป็นหนังสือก็ได้แต่ก็มีปัญหาเยอะฟ้องร้องกันเยอะแยะหมดเพราะนั้นถ้าเราจะเข้าหุ้นกับใครทำเป็นหนังสือซะนะให้เรียบร้อยลงชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะให้มันเป็นหลักฐานไอ้ตอนเข้าหุ้นน่ะมันก็รักใคร่กันดีนั่นแหละเพราะว่าอยากจะทำกิจการร่วมกันแต่พอเข้าไปเข้ามามีปัญหาทุกคนอ่ะผมเชื่อเหมือนกู้ยืมเงินน่ะเพื่อนรักกันน่ะกู้ยืมเงินน่ะให้กู้ไม่ต้องทำยากู้ก็ได้แต่กู้เสร็จเพื่อนไม่ใช้บอกมึงไปฟ้องเอาสิแล้วมันเจ็บใจอ่ะนะบอกฟ้องเอาสิฟ้องได้ไงอ่ะสัญญาหรือหลักฐานเป็นหนังสือก็ไม่มีก็ฟ้องไม่ได้อีกถูกไหมก็เสียคนเสียเพื่อนด้วยเสียเงินด้วยเสียเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นก็บอกมีเงินให้กู้เนี่ยอย่าไปกู้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากได้ก็ให้ไปเลยสัก 1,000-2,000 นะหรือล้วนเนี่ยก็10,000-20,000ก็พอนะครับแล้วบอกเองอย่ามากู้ข้าเลยข้าก็ไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีนะบอกข้ามีให้เองแค่นี้ละแค่หมื่นเดียวจะกู้เป็นแสน200,000น่ะมันก็ไม่มีใช้หรอกเพราะมันก็จนไอ้เราก็เกือบจนนะเอาวันนั้นในสัญญาเข้าหุ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะไอ้มาตรา112เนี่ยต้องมีการหักค่าใช้จ่ายสัญญาจัดตั้งบริษัทก็ต้องมีการหักค่าใช้จ่ายแล้วเงินมาแบ่งกันเป็นเงินปันผลนะแล้วต้องมีทำกิจการร่วมกันเข้าหุ้นแล้วอยู่เฉยๆไม่ใช่แล้วไม่ใช่กิจการของห้างส่วนบริษัทแล้วตามมาตรา112นะทีนี้มาดูเราเข้าใจห้างส่วนสามัญแล้วห้างส่วนสามัญเนี่ยทุกคนรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนมาดูอีกธุรกิจอันนึงบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดเนี่ยก็มีกฎหมายเขียนไว้นะในมาตรา196ดูมาตรา196ก็ได้นะครับสาระสำคัญของมาตรา196เขาบอกว่าผู้ถือหุ้นนะ
ในกฎหมายเขาใช้คำว่าผู้ถือหุ้นนะไม่ใช้คำว่าผู้เป็นหุ้นส่วนถ้าในห้างหุ้นส่วนเขาใช้คำว่าผู้เป็นหุ้นส่วนถ้าเราลงทุนเข้าหุ้นกับเพื่อนตั้งบริษัทก็เรียกผู้ถือหุ้นไอ้ผู้ถือหุ้นเนี่ยรับผิดจำกัดในเงินค่าหุ้นที่ยังจ่ายไม่ครบมูลค่าที่ตัวเองถือมันตรงนี้มันก็จะเห็นว่าต่างกันละห้างส่วนสามัญเนี่ยทุกคนรับผิดไม่จำกัดจำนวนถูกไหมรับผิดไม่จำกัดจำนวนคือมีหนี้สินเท่าไหร่เนี่ยเจ้าหนี้ฟ้องได้ทุกคนให้รับผิดไม่จำกัดจำนวนฟ้องใครก็ได้ฟ้องทั้งหมดก็ได้หรือฟ้องคนที่ยังอยู่เพราะว่าไอ้สามสี่คนที่เข้าหุ้นกันหนีไปหมดแล้วนะก็ฟ้องคนยังอยู่ก็ได้พอฟ้องคนที่ไม่ยังอยู่เนี่ยมันหาตามตัวไม่เจอบางทีก็ขี้เกียจฟ้องขี้เกียจส่งขี้เกียจหาชื่อที่อยู่ก็เลยฟ้องคนที่ยังอยู่ก็ได้นะครับแต่พอบริษัทจำกัดปั๊บเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าจะต้องมีคน3คนไม่ใช่2คนตามมาตรา112แล้วนะคน3คนร่วมกันจัดตั้งบริษัทเขาเรียกผู้เริ่มก่อการตามมาตรา197นักศึกษาดูมาตรา197ใช่ไหมจะมีคำว่าบุคคลใดๆตั้งแต่3คนขึ้นไปคือบุคคลใดๆเนี่ยผมหมายถึงเป็นคนธรรมดานะบุคคลธรรมดาหรือบุคคลใดๆเนี่ยตั้งแต่3คนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำกัดก็ได้ด้วยการเข้าชื่อทำสื่อเป็นคนสนธิและก็ทำการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ก็คือว่าการตั้งบริษัทจำกัดเนี่ยมันก็มีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงไม่เหมือนการเข้าหุ้นส่วนเข้าหุ้นส่วนเจอหน้ากันก็ชวนกันเข้าหุ้นเลยไม่ต้องทำสัญญาก็ได้แต่บริษัทจำกัดเนี่ยคุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเช่นต้องหาคน3คนให้ได้3คนคือคนธรรมดาเนี่ย3คนที่บรรลุนิติภาวะนะทำอะไรเขาเรียก3คนเนี่ยเป็นผู้เริ่มก่อการผู้เริ่มก่อการจะทำอะไรต้องทำสื่อเป็นคนสนธิก่อนตามมาตรา198ว่าบริษัทของเราเนี่ยวัตถุประสงค์ทำอะไรมีทุนเท่าไรทุนแบ่งเป็นกี่หุ้นมูลค่าหุ้นละเท่าไรซึ่งเช่นเราจะตั้งบริษัทจำกัดมีทุนสัก1ล้านนะทุน1ล้านทุน1ล้านบาททุน1ล้านบาทแบ่งเป็นมูลค่าหุ้นมูลค่าหุ้นก่อนมูลค่าหุ้น10บาทก็มีกี่หุ้นน่ะมีหุ้นแสนหุ้นถูกไหมมีหุ้นแสนหุ้นนะเพราะเราต้องการทุน1ล้านมูลค่าหุ้นเราแค่10บาทเองไม่มากคือมูลค่าหุ้นเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรมากเช่นเรามี10หุ้นขอโทษถ้าเราบอกมี10หุ้นหุ้นละแสนอย่างเงี้ยมันขายยากใช่ไหมหุ้นละแสนถ้าหุ้นละ10บาทได้ขายง่ายนักศึกษาอยากจะลงหุ้นในบริษัทจำกัดแห่งนี้ก็เอาอัตรา10บาทไปซื้อหุ้นครับก็ได้แล้วนะเพราะมูลค่าหุ้นเนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดีตรงเนี้ยนะยิ่งต่ำยิ่งดีมูลค่าหุ้น10บาทเห็นไหมแสนหุ้นก็เป็นเงินล้านบาทก็พอดีทุนเลยส่วนถ้ามีคน3คนมีกอมีขอมีคอ3คนก็จะผู้เริ่มก่อการถ้าผู้เริ่มก่อการซื้อหมดแสนหุ้นก็ไม่มีปัญหาเช่นกอไก่ซื้อ 30,000 หุ้นขอไข่ซื้อ 40,000 นี่ซื้อ 30,000 ก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องหาคนมาเพิ่มแล้วก็ตั้งบริษัทภายในวันเดียวเลยนะครับจดทะเบียนหนังสือเป็นคนสนธิตามมาตรา198แล้วจดทะเบียนตั้งบริษัทได้เลยภายในวันเดียวก็ได้เพราะหุ้นที่เราคิดที่เราออกทั้งหมดก็แสนหุ้นก็ครบถ้วนแล้วถูกไหมแสนหุ้นกอไก่ไป 30,000 ขอไข่ 40,000 คอควาย 30,000 ก็พอดีแสนหุ้นพอดี
กอไก่ 30,000 ก็คูณ10บาทก็จ่ายเงินเท่าไหร่ 300,000 อย่างเงี้ยนะครับก็เงินก็ครบถ้วนจ่ายเงินเลยเงินสดจ่ายเลยออกเป็นเช็คหรือจ่ายเป็นเงินสดเอาระดมทุนกันคนนี้ 30,000 หุ้นคนละ10บาทนี่ 40,000 หุ้นคนละ10บาทก็ 40,000 นั่นก็ 30,000 40,000 30,000 70,000 ก็พอดีอีกสาไอ้ก็คือพูดง่ายว่ามันมีพอดีมันได้เงินครบถ้วนแล้วไปจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัดเลยมี1ล้านบาทแล้วมีทุน1ล้านบาท วัตถุประสงค์ตั้งโรงงานผลิตน้ำมันกัญชาก็ได้ใช่ไหมน้ำมันกัญชาก็เป็นที่ฮิตนะผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อขายให้คนที่เป็นมะเร็งมั่งเป็นโรคสารพัดที่รักษาไม่หายเขาบอกดื่มน้ำมันกัญชาแล้วมันจะหายนะมันจะทำให้เคลิบเคลิ้มแล้วอารมณ์ดีพอคนอารมณ์ดีเนี่ยมันก็โรคภัยแค่เจ็บมันก็ไม่มีก็หายเขาก็ว่าแบบนั้นนะแต่ก็อย่าเป็นอดีตที่สุดนะเราก็ตั้งบริษัทจำกัดเนี่ยง่ายๆทุกคนก็รับผิดจำกัดในเงินค่าหุ้นที่จ่ายไม่ครบมูลค่าหุ้นที่จ่ายไม่ครบเนี่ยคือเราจ่ายครบแล้ว10บาทก็ไม่ต้องรับผิดอีกเลยนะแต่ถ้าเราจ่ายไม่ครบจ่ายไม่ครบคือจ่ายยังไงกฎหมายเขาบอกการจ่ายเงินค่าหุ้นเนี่ยให้จ่ายอย่างน้อยหุ้นละ 25% อย่างน้อยนะครั้งแรกเนี่ยเก็บ 25%เช่น10บาทก็จ่ายเท่าไหร่2บาท50ถูกไหม2บาท50คือครั้งแรกกฎหมายตามมาตรา1105นะ1105วรรคที่2และวรรคที่3เนี่ยนะครับบอกมูลค่าหุ้น1105มั้ยอัน1การส่งใช้ค่าหุ้นคราวแรกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ25แห่งมูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้10บาทก็จ่าย2บาท50ร้อยละ25นะครับหรือจ่าย10บาทเลยก็ได้เพราะนั้นถ้าเราจ่าย2บาท50ก็คือจ่ายขั้นต่ำเหลือ7บาท50ก็รับก็มีหน้าที่หาเงินค่าหุ้นอีก7บาท50ถูกไหมนี่ตามทันนะผมว่านักศึกษาตามทันอยู่แล้วหัวเราสมองดีอยู่แล้วนะคือจ่ายครั้งแรกเนี่ยมัน2บาท50ที่เหลือก็เหลือ7บาท50ไง7บาท50เนี่ยบริษัทจะเรียกเก็บเมื่อไรก็เมื่อนั้นคือเรียกเก็บเมื่อไรก็เมื่อนั้นหมายความว่าเลือกเมื่อไรก็ได้เรียกเก็บเมื่อไรก็ได้จะอีก5ปี10ปีก็ได้มีคนเคยไปฟ้องคดีนะผู้ถือหุ้นเนี่ยไปฟ้องคดีคือบริษัทเรียกเก็บเงินค่าหุ้นครั้งแรกไปแล้วแล้วผ่านมาจนเลย10ปีไปแล้วมาเรียกอีกเรียกค่าหุ้นที่เหลืออีกนะพูดถึงคนนี้ก็หัวหมอโดยไม่จ่ายบอกว่าเงินค่าหุ้นเนี่ยมันเรียกหลังจากที่จ่ายไปแล้วเนี่ยครั้งแรกกับครั้งนี้ห่างกันเกิน10ปีหมดอายุความนะบอกหมดอายุความบริษัทจะมาเรียกเก็บเงินค่าหุ้นได้ไงเกิน10ปีแล้วหมดอายุความก็มีประเด็นปัญหาว่าการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นมีอายุความไหมถ้าเราดูตามมาตรา1220เนี่ยบรรดาเงินค่าหุ้นนะ1120 1120นะครับบรรดาเงินค่าหุ้นซึ่งยังจะต้องส่งอีกนั้นก็คือเงินค่าหุ้นที่เหลือที่ยังต้องส่งอีกนั้นนะกรรมการจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นใช้เสียเมื่อใดก็ได้เห็นไหมเว้นแต่ที่ประชุมใหญ่คือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นคือพูดง่ายๆว่าเงินค่าหุ้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยเรียกเมื่อไรก็ได้ไม่มีกำหนดเวลานะครับจะ10ปี20ปีก็ได้เพราะฉะนั้นที่ผู้ถือหุ้นบอกว่าเรียกเกิน10ปีแล้วขาดอายุความเนี่ยก็มันเป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้นะครับนะอุตส่าห์ไปสู้คดีนะไม่จ่ายเงินค่าหุ้นคือกรรมการบริษัทก็เรียกเก็บเงินค่าหุ้นน่ะเพราะว่าตอนแรกเรียกเก็บไปอาจจะ 10% หรือ 20% หรือ 50% ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางครั้งในการลงทุนเริ่มการกระทำกิจการบริษัทครั้งแรกบางทีไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะ
เขาก็ไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นเต็มก็ได้นะครับคือไม่มีความจำเป็นที่จะเอาเงินของผู้ถือหุ้นมาเก็บไว้อะเขาก็เลยเรียกยังไม่เต็มค่าหุ้นอาจจะเรียก 25% เรียก 50% เรียก 75% ได้ทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องเรียกเต็มถามว่าเรียกเต็มอ่ะมันมีผลเสียแก่บริษัทหรือไม่เรียกเต็มก็มีผลเสียกับบริษัทจำกัดนะว่าทำไมเรียกเต็มเพราะหนึ่งการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเขาคิดตามจำนวนเงินที่ได้ส่งใช้ค่าหุ้นแล้วถ้าเราดูเรื่องเงินปันผลนะตามมาตรา 1,200 เห็นไหม 1,200 การแจกเงินปันผลต้องคิดตามส่วนจำนวนซึ่งผู้ถือหุ้นได้ส่งเงินแล้วในหุ้นหนึ่งนะเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ์เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมบริษัทไม่เรียกเก็บเงินค่าหุ้นเต็มเลยอ่ะก็เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาเงินไปใช้ในการทำธุรกิจเรียกแค่นี้ก็พอเรียกแค่นี้ก็คือน้อยอ่ะเมื่อน้อยเวลาจ่ายเงินปันผลมันก็จ่ายน้อยถ้าคุณเรียกไปเต็มแต่เงินไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหม เรียกไปก็ไปกองฝากธนาคารไว้ได้ดอกเบี้ย50ตังค์อย่างเงี้ยมันไม่ไหวอ่ะมันก็เลยก็เลยไม่เรียกเต็มนะเพราะว่าการเรียกเต็มต้องจ่ายเงินปันผลเยอะนะเพราะเงินค่าหุ้นเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ตามมาตรา 1,120ผู้ถือหุ้นก็ต้องมีหน้าที่จ่ายเงินค่าหุ้นให้มันครบนะทีนี้ผู้ถือหุ้นกฎหมายบอกว่ารับผิดเฉพาะเงินค่าหุ้นที่จ่ายไม่ครบเท่านั้นไม่ต้องรับผิดต่อหนี้ของบริษัทจำกัดเห็นไหมผู้ถือหุ้นเนี่ยมีหน้าที่จ่ายเงินค่าหุ้นให้กับบริษัทจำกัดในกรณีที่เราจ่ายไม่ครบนะเช่นสมมติว่ากอไก่เนี่ยก็ต้องจ่ายเงินให้ครบนะกอไก่ตามที่เรายกตัวอย่างอันนี้นะครับจ่ายเงินเข้าให้ครบเวลาเรียกเก็บเงินค่าหุ้นต้องเรียกเก็บเท่าๆกันนะไม่ใช่คนนี้เรียกเก็บเต็มเลยเพราะมีตังมันบอกจะจ่ายเต็มไม่ได้เรียก 25% ก็ 25% ทุกคนจะเรียกเต็มก็เรียกเต็มทุกคนน้อยกว่า 25 ไม่ได้เพราะกฎหมายบอกเรียกอย่างน้อยก็ 25% นะไม่ใช่มามูลค่า10บาทเรียกบาทเดียวโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องเรียกอย่างต่ำ 25%แล้วถ้าขายหุ้นเกินสูงกว่ามูลค่าที่ตั้งไว้ตามที่หนังสือบริคคลสนธิให้อำนาจเช่นมูลค่า10บาทเราจดทะเบียนหนังสือบริคคลสนธิว่าบริษัทจำกัดที่เราจะจัดตั้งขึ้นเนี่ยขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าได้อันนี้ก็ขายได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วต้องขายเท่ากับมูลค่าที่ตั้งไว้เว้นแต่หนังสือบริคคลสนธิจะให้อำนาจให้ขายสูงได้ตามมาตรา 1,105 วรรคที่2เห็นไหม 1,105 วรรคที่2การขายหุ้นเนี่ยอย่าไปขายสูงกว่ามูลค่านะเพราะคนมันจะเข้าใจว่าไอ้บริษัทที่มันตั้งขึ้นมามันจะหากำไรจากการขายหุ้นละเช่นมูลค่า10บอกจะขาย15เนี่ยมันเอากำไร5บาทแล้วมันไม่คืนนะครับไม่ได้คืนนะเงินค่าหุ้นที่ขายสูงกว่ามูลค่าเนี่ยบริษัทเก็บไว้เลยไม่คืนเราเวลาบริษัทเลิกนะบริษัทเลิกกันเนี่ยถ้าเรามูลค่า10บาทเราจะได้คืน10บาทถ้าบริษัทมีกำไรก็แล้วเลิกกันนะเขาจะคืนเงินค่าหุ้นให้ แต่ถ้าบริษัทไม่เลิกเนี่ยเราไปร้องค่าเราไปร้องขอคืนค่าหุ้นไม่ได้นะหรือการลงหุ้นก็เช่นเดียวกันนะครับเข้าหุ้นกันแล้วเนี่ยวันดีคืนดีผิดใจกันบอกว่าไม่ลงหุ้นแล้วไม่เข้าหุ้นกับแกแล้วแกขี้โกงฉันจะขอเงินลงหุ้นคืนนักสาวทำได้ไหมก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ได้ยังไม่เลิกไม่คืนคุณก็ไม่มีทางครับเข้าหุ้นแล้วก็ต้องอยู่กันไปอ่ะยิ่งกว่าผัวเมียอีกนะผัวเมียจะขอเลิกกันที่เมียใจดีให้เลิกอ่ะนะจะเข้าหุ้นเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่ใจดีมันบอกไม่เลิก
ขาดทุนอยู่อย่างเงี้ยโดนฟ้องอยู่อย่างเงี้ยเราจะทำไงอ่ะมันไม่เลิกอ่ะเช่นภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราอยากเลิกการเข้าหุ้นอยากเลิกบริษัทต้องไปตกลงอย่างการเข้าหุ้นเนี่ยถ้าเลิกกันต้องเสียงเอกฉันท์เลยนะครับต้องเสียงเอกฉันท์เลยนะเข้าหุ้นแล้วจะคืนเงินคืนทรัพย์สินกันต้องเสียงเอกฉันท์จะดูตามมาตรา132ด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมเปลี่ยนแปลงประเภทแห่งกิจการต้องทุกคนยินยอมพร้อมใจกันอ่ะ132อ่ะนะครับนะนักศึกษาจดได้ก็ได้ที่ผมบอกก็จดได้ไปดูนะครับนะบางทีเราก็ไม่มีมาทวนให้นะห้ามเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมแห่งห้างหุ้นส่วนหรือประเภทแห่งกิจการคือห้ามเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์นั่นแหละนอกจากด้วยความยินยอมของผู้เป็นทุกส่วนหมดด้วยกันทุกคนเห็นไหมคือเสียงเอกฉันท์เลยจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ก็ดีเปลี่ยนข้อสัญญาเช่นเข้าหุ้นกันแล้วบอกว่าคือเข้าหุ้นกันแล้วไม่กำหนดเวลาว่าจะเลิกห้างกันเมื่อไหร่นะครับก็ต้องมาประชุมกันหรือมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะเลิกห้างกันแล้วนะว่าในภาวะเช่นนี้น่ะค่าลูกจ้างเรายังไม่มีจ่ายเลยแล้วก็ขายของก็ขายไม่ได้คนที่มีกำลังซื้อส่งออกก็ไม่ได้ประเทศต่างประเทศเขาก็ไม่รับซื้อสินค้าเราจะทำยังไงจะเลิกห้างกันไหมถ้าทุกคนตกลงเลิกห้างกันมันก็เลิกได้คืนเงินคืนทรัพย์สินกันถ้ามีเงินเหลืออยู่นะก็คืนแต่ถ้ามันมีหนี้สินก็ต้องช่วยกันใช้หนี้สินก่อนนะช่วยใช้หนี้สินเงินไม่ต้องไปพูดหรอกว่าจะได้คืนน่ะเพราะว่าช่วยกันใช้หนี้สินด้วยใครลงมากก็ต้องรับผิดใช้หนี้สินมากใครลงน้อยใช้รับต้องรับผิดในหนี้สินน้อยแต่เจ้าหนี้อ่ะมันฟ้องทุกคนเนี่ยรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนนะแต่ระหว่างกันเองเราก็โอเคเองลงมากหน่อยเองก็เสียมากหน่อยที่แต่เจ้าหนี้ไม่ฟังเสียงใครหรอกมันฟ้องทุกคนเลยให้รับผิดไม่มีจำกัดจำนวนเมื่อคำว่ารับผิดไม่มีจำกัดจำนวนเนี่ยเป็นความรับผิดต่อเจ้าหนี้ระหว่างกันเองเนี่ยนะถ้าจะเลิกห้างกันใครลงมากก็ต้องฟักเนื้อมากอะพูดอย่างเงี้ยเจ้าผมลงน้อยเขาฟักเนื้อน้อยแต่ผมอาจจะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปทั้งหมดแล้วผมก็ไปไล่เบี้ยวจากพวกเพื่อนๆผมที่ลงหุ้นกับผมนะการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาต้องทุกคนยินยอมพร้อมใจกันเว้นแต่มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเราจะต้องเขียนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเปลี่ยนประเภทแห่งกิจการเนี่ยให้ใช้เสียงข้างมากนะคำว่าเว้นแต่จะมีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นคือใช้เสียงข้างมากนะอันนี้นักศึกษาจะงงว่าข้อตกลงอะไรที่ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นคือตกลงใช้เสียงข้างมากนะถ้าคุณไม่มีข้อตกลงอันนี้นะคุณทำสัญญาเข้าหุ้นกันไปว่าการเปลี่ยนแปลงสัญญาเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นต้องเสียงเอกฉันท์อย่างเดียวเสียงเอกฉันท์เนี่ยเสียงข้างน้อยชนะข้างมากนะครับเช่นเข้าหุ้นกัน9คนอยากเลิกสมมุติว่าเข้าหุ้นทั้งหมด10คน10คนเข้าหุ้นกัน9คนอยากเลิกไอ้คนนึงไม่อยากเลิกก็เลิกไม่ได้นะต้องอยู่กันไปจนชิบหายร่วมกันนั่นแหละนะเพราะอะไรเพราะกฎหมายบอกรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนใช่ไหมคนใดคนหนึ่งไม่เลิกนั่นก็เลิกไม่ได้นะครับความหายนะมาแล้วก็ไม่เลิกมีปัญหาอะไรไหมจะทำไปอ่ะคิดว่าเศรษฐกิจมันดีแน่อีกสักปีสองปีดีแน่ทำไปก็ขาดทุนไปทุกปีเฮ้ยมันยังดีแน่น่ะรัฐบาลบอกเดี๋ยวก็ดีเชื่อรัฐบาลก่อนนะเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยไม่รู้เชื่อได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีก็ไม่รู้เพราะเป็นอนาคตถูกไหมเพราะนั้นในการเลิกห้างผมก็บอกแล้วว่าเลิกยากเหมือนกันนะเลิกบริษัทก็เลิกยาก
ต้องลงมติ3ใน4 3ใน4หมายความมีผู้ถือ100คน3ใน4คือ75คนก็เลิกยากเหมือนกันเพราะถ้าคุณลงหุ้นแล้วเนี่ยนะเขาไม่คืนเงินค่าหุ้นให้คุณหรอกเว้นแต่เขาจะใจดีถ้าเขาใจดีคืนเงินค่าหุ้นให้เราก็ไม่มีปัญหานะครับเช่นเรามีความเดือดร้อนต้องใช้เงินในการรักษาตัวป่วยเจ็บเพื่อนฝูงที่ชวนเราเข้าหุ้นอาจจะคืนเงินลงหุ้นให้เราก็ได้นะแต่อย่าลืมว่าเราได้รับเงินคืนค่าหุ้นแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนเราออกจากห้างนะเราต้องรับผิดชอบด้วยตามมาตรา151นักศึกษาก็ดูมาตรา151เห็นไหมการเข้าหุ้นเนี่ยเราออกจากห้างไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เราจะโอ้ยสบายแล้วออกจากห้างแล้วโอ้ยเหมือนกับยกภูเขาที่ทับอกมานานปรากฏว่าได้รับเงินค่าหุ้นคืนบางส่วนหรืออาจจะไม่ได้รับคืนก็ได้แต่กฎหมายมันล็อกไว้เลยนะครับหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกนักศึกษาเห็นไหม1,051เห็นไหมรับผิดด้วยนะครับ1,051เนี่ยก็ชอบออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันเห็นไหม1,051ผู้ประกันส่วนซึ่งออกจากหุ้นส่วนไปแล้วยังคงต้องรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนที่ได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนตนออกจากหุ้นส่วนไปรับผิดชอบด้วย1,051เนี่ยใช้เฉพาะห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนโดยเฉพาะเลยเขียนไปเลยครับไม่ต้องกลัวตัวบทเราเลอะหรอกเลอะมันของเราเขียนไปเลยว่ามาตรา1,051จะใช้กับห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะรับผิดชอบไปกี่ปีกฎหมายบอกหรือเปล่าไม่บอกเห็นไหมรับผิดชอบไปกี่ปีไม่บอกแต่รู้ว่าถ้าเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกแม้จะถึงหมดชำระหลังออกก็ต้องรับผิดชอบคือมูลหนี้มันเกิดขึ้นก่อนออกจากห้างเช่นห้างกู้ยืมเงินจากคนภายนอกโดยหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายในห้างกู้เงินมาตั้งหลายล้านเราก็เห็นว่าไอ้คนให้กู้เนี่ยมันก็อยากได้ดอกเบี้ยนะครับมันยอมฟักเงินให้กู้เราเห็นว่ากู้ไปก็ชิบหายแน่เพราะอะไรมันขาดทุนทุกเดือนทุกปีผ่านมาหลายปีขาดทุนหมดผ่าน 5-6 ปีขาดทุนทุกปีอ่ะแล้วยังไปกู้เงินอีกมาใช้จ่ายในห้างสัญญากู้ก็ทำกันไว้เราทักท้วงมันก็ไม่ฟังมันก็บอกจะกู้มาใช้จ่ายในห้างใช้นี่มั่งใช้ไปซื้อขอมาขายในห้างมั่งเอากู้มาตั้งเป็นล้านเรามีความไม่สบายใจมากเพราะเราต้องรับผิดชอบในนี้อันนี้ด้วยเราก็ด่ามันน่ะพูดง่ายกู้มาทำไมเพราะว่านี่ก็ยังบานเบิกไปหมดยังกู้มาอีกเป็นภาระต้องมารับผิดอีกมันเห็นมันเราเลยขอลาออกจากห้างมันก็ให้ลาออกจากห้างนะครับบอกเงินลงหุ้นที่แกส่งมานั่นน่ะไม่คืนนะเพราะอะไรเพราะมันขาดทุนเองต้องรับผิดชอบด้วยแต่โอเคให้เองลาออกจากห้างไปแต่หนี้สินตามมาตรา1,051ใช่มั้ยหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกคือหนี้เงินกู้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ฝ่ายจะถึงชำระนู่นอีก10ปีนะครับเราก็ต้องถูกผูกพันไปจนถึง10ปีอ่ะนี่ถึงหมดชำระเมื่อไหร่ก็เขาก็ฟ้องแล้วจะบังคับได้อีก10ปีอ่ะนะครับก็คือ20ปีอ่ะพูดง่ายเพราะถึงหมดชำระก็อีก10ปีข้างหน้าเมื่อถึง20ปีข้างหน้าไม่ชำระก็ยุความก็อีก10ปีเห็นไหมรับผิดตายเลยจากหนุ่มเป็นแก่พูดง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นห้างส่วนสามัญจดทะเบียนกฎหมายบอกรับผิดจำกัดแค่2ปีตามมาตรา1,068เห็นไหม68เนี่ยความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนนักศึกษาก็ดูตามตัวบทไปด้วยนะใครไม่มีตัวบทก็ข้าหน้ามาด้วยนะตัวบทเนี่ยสำคัญเรียนกฎหมายเนี่ยถ้าเข้าใจตัวบทแต่ผมว่าสอบได้นะครับตำราหนังสือก็อ่านประกอบตัวบทนั่นแหละผมเขียนอธิบายเรียงมาตราอยู่แล้วนะครับแต่เวลาผมสอนอาจจะกระโดดข้ามไปข้ามมานะเพราะถ้าไปเรียงมาตรานักศึกษาอาจจะเบื่อเพราะอ่านมาจากบ้านแล้วอ่ะผมก็เลยกระโดดไปมั่งมาตรา1,051มั่งมาตรา1,068มั่งมาตรานู้นมาตรานี้มั่ง
1068เห็นไหมที่ผมให้ดู1051กับ1068ก็จะได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างห้างส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนกับจดทะเบียนเราจะเห็นชัดว่าอ๋อมันต่างกันนะไอ้1068เนี่ยความรับผิดของผู้เป็นส่วนในห้างส่วนจดทะเบียนอันเกี่ยวแก่หนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนออกจากหุ้นส่วนนั้นย่อมมีจำกัดเพียง2ปีนับแต่ออกจากหุ้นส่วนเห็นไหม2ปีเองแต่2ปีมีรายละเอียดเดี๋ยวฟังต่อนะอย่าเพิ่งดีใจว่าอ๋อแค่2ปีสบายสบายเดี๋ยวมันมีอีกนะครับเห็นว่ามาตรา1068เนี่ยต่างกับมาตรา1051ถูกไหม1051ไม่มีกำหนดเวลาเลยว่ารับผิดกี่ปีก็แปลรับผิดไปจนกว่าจะหมดอายุความก็ผิดไปจนกว่าหมดอายุความอายุความมันจะ10ปีแล้วก็ยังพอใช้สิทธิเรียกร้องก็ยังต่ออีก10ปีอีกเห็นไหมเช่นกู้ยืมเงินกันบอก10ปีใช้พอถึงปีที่10ก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้เขาก็ฟ้องยุคความก็เดินไปอีก10ปีนะแต่1068บอกว่าความรับผิดของผู้เป็นส่วนซึ่งออกจากทั้งส่วนทั้งส่วนสามารถจดทะเบียนมีอะไรอันเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนออกก็บอกว่าย่อมมีจำกัดเพียง2ปีคือมีจำกัดเพียง2ปีนับแต่ออกจากหุ้นส่วน2ปีมันก็แป๊บเดียวนะแต่แป๊บเดียวเนี่ยเราจะเผลอนะเผลอได้หลายแป๊บเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าการออกจากห้างส่วนสามัญเนี่ยนะมันมีมาตรา1016ก็ดี1023ก็ดีบอกว่าการออกจากห้างส่วนสามัญคือการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนนะครับเพราะว่าห้างส่วนสามัญเนี่ยต้องจดทะเบียนขอโทษห้างส่วนสามัญจดทะเบียนก็ได้ไม่จดทะเบียนก็ถ้าจดทะเบียนต้องมีรายการตามมาตรา1064รักษาดู1064เขาบอกว่าอันห้างส่วนสามัญนั้นจะจดทะเบียนก็ได้การลงทะเบียนนั้นท่านบังคับให้มีรายการดังนี้คือตั้งแต่ชื่อห้างวัตถุประสงค์ห้างสำนักงานห้างชื่อหุ้นส่วนอาชีพคือชื่อที่อยู่อาชีพหุ้นส่วนทุกๆคนถ้าหุ้นส่วนคนใดมีชื่อยี่ห้อมีชื่อยี่ห้อก็อาจจะเป็นพวกนิติบุคคลมาเข้าหุ้นนะก็ลงทะเบียนทั้งชื่อยี่ห้อก็ลงคือพูดง่ายห้างส่วนสามัญเนี่ยอาจจะมีนิติบุคคลมาเข้าหุ้นได้คือเข้าพวกเช่นบริษัท A ก็เราเข้าหุ้นกันเป็นทั้งส่วนสามัญจดทะเบียนก็ได้นะแล้วก็มีรายการที่5ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการรายการที่6ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการรายการที่7ตราซึ่งใช้ประทับจะมีข้อความอื่นอีกก็ได้แล้วต้องมีการลงชื่อหุ้นส่วนทุกคนนะลายมือลงลายมือชื่อด้วยสัญญาเข้าหุ้นน่ะที่จริงมันไม่ต้องมีก็ได้เพราะนั้นถ้าลงจดทะเบียนลงรายการจดทะเบียนแล้วก็ถือว่าเนี่ยคือกลายเป็นสัญญาเข้าหุ้นได้เพราะว่าจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์นะในการจดทะเบียนเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเนี่ยนะตามมาตรา1016เขาบอกต้องไปจดทะเบียนที่เดิมแต่จริงจดทะเบียนที่ไหนก็ได้ตอนนี้กฎหมายบอกจดทะเบียนที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมจะชี้ก็คือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนก็แปลว่าถ้ามีหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งลาออกถูกไหมถ้ามีหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งลาออกก็ต้องจดทะเบียนชื่อออกด้วยเข้าใจไหมเพราะว่าตอนแรกมีชื่อผมเป็นหุ้นส่วนตอนนี้ผมได้รับอนุญาตจากหุ้นส่วนทั้งหลายให้ลาออกแล้วเพราะผมเป็นคนพูดมากชอบด่าเพื่อนรำคาญมันก็ออกไปซะได้ก็ดีเองปากเหม็นให้ออกไปซะอาจจะเงินค่าหุ้นอาจจะคืนติดไปนวมนิดนึงลงไว้ล้านนึงอาจจะคืนสัก
3แสนไอ้7แสนบอกว่าห้ามันขาดทุนเองต้องรับผิดชอบแล้วนั้นด้วยผมก็โอเคไม่ว่าคืน3แสนก็ยังดีดีกว่าผมจะเจ๊งมากกว่านี้ก็เลยออกจากห้างมาแล้วด้วยความดีใจทีนี้ห้างมันก็มีหนี้สินอยู่รายนึงคือหนี้กู้ยืมเงินนะก่อนผมออกเนี่ยห้างก็มีหนี้กู้ยืมเงินแล้วจะมีหนี้ค่าสินค้าก็แล้วแต่นะครับก็ยังไม่ได้ชำระมีหนี้กู้ยืมเงินแล้วกันทีนี้ผมก็ออกไปเกิน2ปีแล้วผมก็เห็นว่าโอ้ยนี่กู้ยืมเงิน1ล้านที่ห้างกู้อ่ะผมสบายแล้วล่ะผมไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเพราะกฎหมายมันบอกว่าอะไรบอกว่ามีจำกัดเพียง2ปีนับแต่ออกจากห้างถูกไหมนี่มันเกิดขึ้นก่อนผมออกเกิดขึ้นผมออกผมก็ดูกฎหมายงูๆปลาๆเรียนมาเข้าห้องบ้างไม่เข้าห้องบ้างดูกฎหมายแล้วมันก็เขียนชัดเจนว่า1068เนี่ยมันจำกัดเพียง2ปีนับแต่ออกจากห้างเพราะผมออกจากห้างแล้วตอนนี้ก็2ปีแล้วเกิน2ปีแล้วด้วย2ปีก็5วันก็สบายใจคิดว่าโอ๊ยไม่ต้องรับผิดชอบแล้วปรากฏว่าผ่านมาอีก 5-6 ปีอ้าวโดนฟ้องให้รับผิดชอบในหนี้สินของห้างคือหนี้กู้ยืมเงินนี้ด้วยอีกจำนวนทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินต้นก็เกือบ2ล้านนะครับโอ้โหตายเลยผมก็ไปต่อสู้ว่าผมออกจากห้างเกิน2ปีแล้วไม่ต้องรับผิดชอบนะผมมีทนายดีแล้วผมก็รู้กฎหมายแบบนิดๆหน่อยๆก็บอกเฮ้ยทนายสู้ไปเลยทนายบอกโอ้โอเคเอามา 20,000 ค่ะทนายทนายรู้แล้วแพ้ถูกกับแพ้นะแต่ก็ผมไม่สู้อ่ะบอกว่าจำเลยคนนี้ผมว่าผมอาจจะเป็นจำเลยที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับจำเลยผมเป็นจำเลยที่4จำเลยที่4ได้ออกจากห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนี้เป็นเวลา5ปีแล้วสมมติ5ปีแล้วนะไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินคือหนี้เงินกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยอะไรนี้เพราะว่ามันเกิน2ปีนับจากวันออกจากห้างหุ้นส่วนทำสัญญาออกจากห้างหุ้นส่วนคือตกลงกันออกวันไหนเราจำได้เนี่ยนะครับเราจำได้ปรากฏว่าแพ้คดีครับก็ออกเกิน2ปีทำไมแพ้มันแพ้ตรงไหนอ่ะผมก็ถามทนายแพ้ตรงไหนทนายมันก็รู้อยู่แล้วแพ้หรือทนายอาจจะไม่รู้นะมันแพ้ตรงที่ว่าการออกจากห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนเนี่ยต้องเอาชื่อออกด้วยคือการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแต่ไม่เอาชื่อออกถ้านักศึกษาดูตามมาตรา1016ใช่ไหมบอกที่ว่าแก้ไขใหม่อ่ะการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือการแก้ไขข้อความที่จดทะเบียนในภายหลังและการจดทะเบียนอย่างอื่นตามลักษณะ22เนี่ยให้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงประกาศกำหนดนะคือมาตรา1016มันเขียนแบบนี้คือแปลว่าการที่เราลาออกจากห้างออกจากห้างใช่ไหมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนคือต้องมาจดชื่อเราออกด้วยพูดง่ายเราเกิดไม่รู้กฎหมายตรงนี้ ไม่จดชื่อเราออกเนี่ยกฎหมายว่าไงกฎหมายบอกว่าไงกฎหมายมาตรา1023เข้ามาปรับทันทีเลยนักศึกษาดู1023เนี่ยผู้เป็นหุ้นส่วนก็ดีอ่านท่อนเดียวพอผู้เป็นหุ้นส่วนก็ดีจะถือเอาประโยชน์แก่คนภายนอกเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุมีข้อความอันบังคับให้จดทะเบียนยังไม่ได้จนกว่าจะได้จดทะเบียนแล้วโอ้ตายเลยพอเจอ1023ปั๊บผมเป็นหุ้นส่วนใช่ไหมเคยเป็นหุ้นส่วนน่ะแต่ตอนนี้ลาออกแต่การลาออกของผมไม่ได้มีการจดทะเบียนชื่อออกเลยผมเนี่ยจะถือประโยชน์จากคนภายนอกคือพูดง่ายๆแบบผมจะต่อสู้ว่าผมไม่ใช่หุ้นส่วนแล้วไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรข้อความที่ว่าผมออกจากห้างเนี่ยผมไม่ได้จดทะเบียนออกถูกไหมเมื่อไม่ได้จดทะเบียนออกผมก็จะถือเอาประโยชน์ว่าผมออกจากห้างหุ้นส่วนแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรชื่อมันยังมี
อยู่ว่าเป็นหุ้นส่วนถูกไหมผมเลยต้องรับผิดชอบเห็นไหมเนี่ยเนออกข้อสอบมาผมว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเนเป็น20ครั้งแล้วล่ะคุณก็จำไว้เลยไอ้ตามมาตรา1068เนี่ย2ปีเนี่ยนับจากไหนนับจากวันจดทะเบียนชื่อออกถ้าไม่จดทะเบียนชื่อออกเนี่ยชื่อคุณก็ยังเป็นหุ้นส่วนอยู่คุณยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็คือคุณยังไม่จดทะเบียนเมื่อคุณยังไม่จดทะเบียนคุณก็จะบอกว่าคุณเนี่ยออกจากห้างส่วนแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นไหมตามมาตรา1023ประกอบมาตรา1016แล้วก็คือเพิ่งมาตรา1068เนี่ยจะประกอบมาตรา1023 1016เรามารวมกันด้วยเพราะนั้นถ้าเราไปอ่านมาตราเดียวก็ไม่ได้เห็นไหมมาตราเดียวก็ไม่ได้ก็รู้อย่างผิวเผินไงงูปลาอ้าวออกจากห้างคุณสอบไปแล้ว2ปีโอ้ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันดูเป็นสามัญจดทะเบียนไหมสามัญจดทะเบียนคุณเอาออกจากห้างคุณต้องเอาชื่อออกด้วยตามมาตรา1016คือมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเวลาเราท่องกฎหมายเนี่ยอย่าไปท่องเป็นภาษากฎหมายภาษากฎหมายนี่ภาษาเทพเขียนแล้วไม่รู้เรื่องนะครับเราท่องภาษาเราก็ได้เราเข้าใจแบบเช่นการออกการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนการจดทะเบียนใหม่การเพิ่มชื่อการเอาชื่อออกจากห้างหรืออะไรเนี่ยต้องมีการจดทะเบียนเพราะมีการเขาเรียกมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต้องจดทะเบียนด้วยถ้ายังไม่จดทะเบียนตามมาตรา1023บอกว่าข้อความที่บังคับให้จดทะเบียนนั้นน่ะเราไม่สามารถยกขึ้นสู้คนภายนอกได้นะตามมาตรา1023แต่ฝ่ายคนภายนอกถือประโยชน์เช่นว่านั้นได้แล้วเอาฝ่ายคนภายนอกนี่ทำไมกฎหมายเขียนเอาเปรียบอ่ะหมายความว่าไงคนภายนอกถือประโยชน์เช่นว่านั้นได้แล้วเขาก็แปลว่าอย่างนี้นะครับแปลว่าอย่างนี้ไหนๆก็สอนมาตรานี้ก็ให้มันจบไปเลยทีเดียวกันคือมันมีกฎหมายอยู่มาตรานึงคือมาตรา1052นะครับมาตรา1052บอกว่านักข่าวดูมาตรา1052บุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนย่อมต้องรับผิดในหนี้ใดๆซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเห็นไหมเขาบอกแล้วบุคคลผู้เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างคือพูดง่ายเราเข้าหุ้นกับเขาแต่เขาเข้าหุ้นกันก่อนแล้วเพื่อน5คนเป็นหุ้นส่วนกันวันหนึ่งมาเจอเรางานชุมนุมศิษย์เก่ามาเจอเราแล้วก็เลยเราถามว่าทำหมากินอะไรบอกโอ้ทำหมากินเข้าหุ้นกัน5คนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนโอ้กำไรดีมากเลยขนาดเศรษฐกิจโควิดเอ้ยหรืออะไรเนี่ยยังกำไรแบ่งกันเดือนละ 3-4 แสนโอ้โห 3-4 แสนเนี่ยมันมหาศาลนะเดือนนึงเราก็สนใจสินะเพื่อน5คนมาเจอเราเนี่ยคุยกันน้ำลายแตกฟองเลยชุมนุมศิษย์เก่ามันเข้าหุ้นกันได้เดือน 3-4 แสนอย่างต่ำคุณอยากเข้าหุ้นไหมล่ะเราก็อยากเข้าหุ้นเราเป็นคนแหมก็เพื่อนคงไม่หลอกเรานะเราบอกเฮ้ยเราขอเข้าหุ้นด้วยสิบอกลงล้านเดียวเนี่ยผมได้ 3-4 แสนเลยโอ้โหเราก็เอาวะมีเงินเก็บไว้2ล้านเอามาลงหุ้นเลยล้านนึงนะห้างส่วนนี้เป็น3อันจดทะเบียนด้วย3อันจดทะเบียนด้วยเราก็ลงหุ้นไปเสร็จเรียบร้อยนะปรากฏว่าไอ้ที่คุยกันวันนั้นน่ะมันขี้โม้นะครับมันคงกินเหล้ากันจนมึนเมาอ่ะจริงๆมันขาดทุนเดือน 4-5 แสนมันบอกมีกำไรอาจจะเมานะครับปรากฏว่าขาดทุน 4-5 แสนเดือนนึงขาดทุน 4-5 แสนแต่เราตกลงเข้าหุ้นแล้วเนี่ยเราตกลงเข้าหุ้นกับมันแล้วนะถามว่าหนี้สินของห้างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบไหมมันหลอกมาเข้าหุ้นน่ะ
เอออย่างนี้เราก็ลงหุ้นแล้วแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ไปจดชื่อเพิ่มว่าเป็นหุ้นส่วนนะยังไม่จดชื่อเพิ่มเป็นหุ้นส่วนด้วยแต่เราตกลงเข้าหุ้นกับมันแล้วเงินเอาไปลงหุ้นแล้วด้วย1ล้านโอนเข้าบัญชีของห้างเลยห้างจดทะเบียนแล้วก็โอนเข้าบัญชีเลยโอ้โหไปคุยยังไงไม่รู้วันนั้นเมากันเต็มที่อ่ะมันบอกห้างมีกำไรแบ่งกันละคนละ 3-4 แสนแล้วก็ต้องมันประสาทมันกลับมันเมามันขาดทุน 3-4 แสนมันบอกมีกำไร 3-4 แสนเราฟังหรือเราเมาเองก็ไม่รู้นะจำผิดก็ไม่รู้ว่าเข้าไปหุ้นไปแล้วพอเข้าหุ้นไปแล้วอ้าวตายแล้วเจ้านี่ฟ้องเราด้วยก็เป็นหุ้นส่วนใหม่เป็นหุ้นส่วนใหม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างส่วนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าตามมาตรา152เช่นในคำฟ้องมันเขียนจำเลยที่7เอ๊ะจำเลยที่6มันเข้ากัน5คนจำเลยที่6ได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่วันที่เท่านั้นเท่าที้นะมันให้แสดงว่ามันมีหนี้สินเกิดขึ้นก่อนเข้าจำเลยที่6เป็นหุ้นส่วนใหม่ได้ตกลงเข้าหุ้นกับหุ้นส่วน1จำเลยที่1 2 3 4 5นะแล้วจำเลยที่6เป็นหุ้นส่วนใหม่นะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนี้ด้วยก่อนเข้าเพราะห้างมีหนี้สินเกิดขึ้นก่อนเข้าเพราะเราเข้าวันที่ฉะนั้นเท่านี้มันเขียนว่าในคำฟ้องเขียนว่าแสดงชัดแจ้งนะครับเราก็มาปรึกษาทนายที่ว่าหอนอกจากเสียเงิน1ล้านแล้วเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนเข้าของห้างอีกเราก็เป็นคนมีสตังค์เหลืออีกล้านนึงด้วยทำไงดีอย่างนี้คุณว่าต้องรับผิดชอบไหมกฎหมายมันเขียนมาตราพันอะไร1523บอกว่าเรายังไม่จดทะเบียนเอาชื่อเข้าเลยเราจะบอกเราไม่ใช่หุ้นส่วนได้ไหมเราบอกเราจะไม่ใช่หุ้นส่วนได้ไหมเราไม่จดทะเบียนเอาชื่อเข้าอ่ะเราก็เถียงว่าทนายบอกว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกความท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับลูกความยังไม่จดทะเบียนเอาชื่อเข้ายังไม่เอาชื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ต้องรับผิดชอบเราก็ใจดีทิศแม่ดีใจอ่ะคงไม่ต้องรับผิดชอบนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับกฎหมายมาตรา123เนี่ยบอกว่าถึงแม้ไม่จดทะเบียนเนี่ยคนภายนอกถือเอาประโยชน์ที่ยังไม่จดทะเบียนได้แล้วเห็นไหมในมาตรา1023นะ1023เนี่ยนะถึงแม้ไม่มีการจดทะเบียนว่าเอาชื่อเข้าคุณก็เป็นหุ้นส่วนแล้วครับสวยเลยแต่ตอนออกยังไม่จดทะเบียนยังไม่ได้จดทะเบียนชื่อออกบอกยกประโยชน์จากข้อความขึ้นสู้คนภายนอกไม่ได้แต่ฝ่ายคนภายนอกถือประโยชน์เช่นว่านั้นได้แล้วเช่นว่านั้นคืออะไรคือการจดหรือไม่จดทะเบียนน่ะคนภายนอกบอกเขาถือประโยชน์ได้แล้วเนี่ยมันกลับกันเลยเห็นมั้ยเราออกจากห้างต้องจดทะเบียนชื่อออกด้วยถ้าไม่จดทะเบียนชื่อออกหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกก็ยังไม่เริ่มนับ2ปีจากจดทะเบียนชื่อออกแต่ตอนเข้าหุ้นส่วนจดหรือไม่จดไม่สำคัญคนภายนอกถือว่าตราบใดที่คุณตกลงเข้าหุ้นแล้วคุณคือหุ้นส่วนนะคุณคือหุ้นส่วนแล้วนะคุณบอกว่ายังไม่จดทะเบียนชื่อเข้าคนภายนอกบอกนั่นแหละคุณคือหุ้นส่วนแล้วเพราะคนภายนอกใช้กฎหมายมาตรา123ถือประโยชน์ที่ยังไม่จดทะเบียนได้แล้วเห็นไหมอันนี้เข้าใจยังเข้าใจแล้วนะเพราะนั้นก็ต้องจำให้ดีไอ้1052นี่ใช้ทั้ง2ห้างเลยนะทั้งจดทะเบียนไม่จดทะเบียนนะทั้งจดทะเบียนแล้วไม่จดทะเบียนเนี่ย1052เนี่ยคือใครตกลงเข้าหุ้นปั๊บต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนเข้าปุ๊บทันทีเลยจะไปเพิ่มชื่อ
ในภายหลังหรือจะมาทำสัญญาทีหลังก็ฟังไม่ขึ้นแต่อาจจะมีบางกรณีนะอาจจะฟังขึ้นก็ได้นะกฎหมายเนี่ยมันพิ้วไปเรื่อยเห็นไหมเช่นเราตกลงว่าคือเรารับลักเรียกอะไรรับหลักการว่าจะเข้าหุ้นเช่นผมเพื่อนมาชวนเข้าหุ้นผมก็บอกผมก็สนใจนะสนใจจะเข้าหุ้นแต่ผมบอกว่าให้คุณไปเขียนสัญญามาก่อนว่าจะแบ่งเงินกันอย่างไรให้เขียนให้เพื่อนเนี่ยไปเขียนสัญญามาก่อนว่าจะแบ่งเงินกันอย่างไรผมลงนามในสัญญาแล้วเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการเข้าหุ้นอันนี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงนะตราบใดที่ผมยังไม่ลงนามในสัญญาก็แปลว่าผมยังไม่เข้าหุ้นเพราะผมบอกแล้วว่าให้เพื่อนที่มาชวนผมเข้าหุ้นเนี่ยไปร่างสัญญาให้ดูก่อนจะแบ่งกำไรกันอย่างไรจะรับผิดกันอย่างไรนะคือผมเป็นคนรอบคอบอย่างน้อยก็ต้องดูสัญญาก่อนแล้วจึงจะลงนามในสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ถือว่าการเข้าหุ้นยังไม่มีตามมาตรา366ใช่ไหม366ถูกป่ะลองดูดิ366วรรคที่2ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือไซด์เมื่อกรณีเป็นข้อสงสัยท่านนับว่ายังไม่ได้ทำสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือเห็นไหมตรงนี้ก็ไอ้1012นะถ้าเราบอกว่าเราจะขอดูสัญญาก่อนแล้วจะลงนามเข้าหุ้นนะแต่วันนี้เราตกลงแล้วว่าเราจะเข้าหุ้นนะตกลงว่าจะเข้าหุ้นแต่ขอดูสัญญาก่อนลงนามในสัญญาเมื่อไหร่นั่นแหละถือว่าสัญญาเข้าหุ้นเกิดขึ้นตามมาตรา366วรรคที่2นะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนหัวนักกฎหมายหัวหมอเราบอกดูสัญญาก่อนสินะไม่ใช่มาชวนกันโอ้โหชวนกันในวงเล่าเข้าหุ้นกันมันจะเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะตอนนั้นมันเมามันก็อากมันเมานะมีกำไรเอ๊ะขอโทษขาดทุนบอกมีกำไรมันบอกมันเมาเราก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูเอาร่างสัญญามาให้เราดูหน่อยนะเดี๋ยวเราจะพิจารณาว่าจะเข้าหรือไม่เข้าหุ้นนะอย่างนี้ยังไม่เข้ายังไม่เป็นหุ้นส่วนนะยังไม่เป็นหุ้นส่วนอย่างนี้เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้นะไม่ต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้นะอย่างนี้ก็ถือว่าเราก็รอดตัวไปเพราะนั้นเวลาสู้คดีเนี่ยมันก็ต้องสร้างอะไรพยานหลักฐานว่าเรามีข้อตกลงว่าเราจะทำสัญญาเราจะดูสัญญาก่อนหรือจะต้องทำสัญญากันในการเข้าหุ้นเพราะนั้นการที่เราตกลงว่าจะเข้าหุ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้หมายความว่าเข้าหุ้นนะอาจจะรอดได้นะอย่างเงี้ยอาจจะรอดได้นะครับแต่ถ้าเราบอกโอเคเข้าหุ้นเลยเดี๋ยวเงินส่งทีหลังก็ไม่เป็นไรถ้าเราตกลงเข้าหุ้นแล้วนั่นคือเป็นหุ้นส่วนแล้วเพราะเราไปตกลงว่าโอเคเราเข้าหุ้นเลยเดี๋ยวเงินส่งลงหุ้นทีหลังการส่งเงินลงหุ้นทีหลังเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใช่หุ้นส่วนนะเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราตกลงเข้าหุ้นด้วยวาจาเนี่ยบอกตกลงเข้าหุ้นปั๊บเป็นหุ้นส่วนปุ๊บหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนเข้าต้องรับผิดชอบปั๊บทันทีเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะวันนี้ได้มาตราอะไรไปมั่งเนี่ยผมก็1012โอเคเข้าใจนะ1012เนี่ยพูดไปแล้วว่าสัญญาเข้าหุ้นต้องมีการทำกิจการร่วมกันเข้าหุ้นแล้วอยู่เฉยๆเอาเงินมาลงทุนร่วมกันแล้วอยู่เฉยๆแล้วก็เช่นซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งแล้วทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วพอที่ดินราคาสูงก็ขายแบ่งกัน
แบ่งกำไรกันไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันขาดคำว่าทำกิจการร่วมกันอย่างนี้ก็นะหรือการเข้าหุ้นมีสัญญาบอกว่าเราสัญญาเข้าหุ้นบอกว่าได้ทรัพย์สินได้เงินได้อะไรมาหรือได้ประโยชน์อะไรแบ่งรายได้เท่าๆกันถ้าใช้คำว่ารายได้เท่าๆกันเนี่ยก็ไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นเพราะยังไม่ได้หักทุนออกเพราะการเข้าหุ้นก็บอกว่าด้วยประสงค์แบ่งปันกำไรกำไรคือค่า เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับคือเพราะว่ามีรายเงินที่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็แล้วเหลือเป็นกำไรไอ้การเข้าหุ้นทำนาที่ยกตัวอย่างในตอนแรกนั้นน่ะมันได้ข้าวเท่าไหร่ก็แบ่งคนละครึ่งเลยซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มทุนก็ได้นาล่มเอ่ยอะไรเอ่ยเกิดน้ำท่วมนาล่มใช่ไหมได้ข้าวนิดเดียวที่จริงยังไม่พอขายได้ยังไม่พอคืนน่ะคืนทุนด้วยซ้ำนะมันก็ไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นได้นะเพราะนั้นต้องดูให้ดีนะสัญญาเข้าหุ้นเป็นทั้งส่วนสามัญก็รับผิดชอบร่วมกันตามมาตรา125 1050นะแต่ถ้าเป็นขอโทษถ้าเป็นบริษัทจำกัดทุกคนก็รับผิดจำกัดในขอฉายภาพหน่อยนะครับดีแล้วมีคนคอนโทรลให้ไม่ต้องไปกดเองนี่สอนออนไลน์นะผมว่าก็ไม่เหนื่อยตอนสอนซัมเอที่มีโควิดใหม่เหนื่อยครับทำเองกดเองนะอันนี้ก็สบายสอนงี้ก็ได้ถ้าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยกฎหมายบอกว่าหุ้นหนึ่งห้ามต่ำกว่า5บาทถ้าคุณใช้เงินค่าหุ้นครบถ้วน5บาทคุณไม่ต้องมีความรับผิดในหนี้สินอะไรเลยนะครับแล้วความรับผิดจำกัดนั้นน่ะที่เราต้องส่งเงินให้ครบนั้นน่ะเป็นความรับผิดที่ผู้ถือหุ้นมีต่อบริษัทนะไม่ใช่มีต่อเจ้าหนี้บริษัทจำกัดเช่นนายเอกเนี่ยแกจ่ายเงินค่าหุ้นไม่ครบบริษัทก็เรียกเงินค่าหุ้นจากนายเอกแล้วบริษัทก็ไปนำเงินที่นายเอกจ่ายค่าหุ้นนายโทจ่ายค่าหุ้นนายตีจ่ายค่าหุ้นเนี่ยไปใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ไม่มีทางที่จะฟ้องผู้ถือหุ้นได้เพราะฉะนั้นในบริษัทจำกัดจำไว้เลยว่าเจ้าหนี้เขาจะไม่ฟ้องผู้ถือหุ้นแต่มีข้อยกเว้นนะว่าทำไมเจ้าหนี้ฟ้องผู้ถือหุ้นได้ก็มีในมาตรา1133เจ้าหนี้ของบริษัทฟ้องผู้ถือหุ้นได้นะคือ1133นะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สิทธิภาคคงจะมาอธิบายมั้งนะคือเจ้าหนี้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะฟ้องผู้ถือหุ้นไม่ได้ผมอธิบายไปก่อนก็ได้นะเจ้าหนี้ต้องฟ้องบริษัทคือเจ้าหนี้บริษัทต้องฟ้องบริษัทเพราะบริษัทเนี่ยเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลคือคนคนหนึ่งแยกจากตัวผู้ถือหุ้นทั้งหลายนะครับคือบริษัทเป็นนิติบุคคลคือคนคนหนึ่งตัวผู้ถือหุ้นก็คือตัวผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้บริษัทจะไม่สามารถฟ้องผู้ถือหุ้นได้เว้นแต่เข้ากรณีมาตรา1133เข้ากรณีอย่างไรผมจะง่ายๆคือถ้าผู้ถือหุ้นยังจ่ายเงินค่าหุ้นไม่ครบจ่ายเงินค่าหุ้นไม่ครบแต่ต้องฟังให้ดีนะไม่ใช่ว่าเจ้าหนี้จะมาเอาเงินที่ไม่ครบจากคนที่จ่ายเงินไม่ครบนะคือมีการโอนหุ้นเช่นนายเอกได้จ่ายเงินค่าหุ้นยังไม่ครบหุ้นหนึ่งก็จ่ายไปแล้วลดจ่ายไป2บาทก็เกิน 25% แต่3บาทยังไม่จ่ายเลยนายเอกก็ยังไม่จ่ายเลยนะครับนายโทนายตีจ่ายแล้วแต่นายเอกคนเดียวยังไม่จ่ายเพราะไม่มีตังค์แล้วก็บริษัทก็ยังไม่ได้ทำอะไรนายเอกหรอกต่อมานายเอกโอนหุ้นนายเอกได้โอนหุ้นให้นายจัตวาเอกโอนหุ้นนายจัตวาที่เป็นคนภายนอกนะเมื่อโอนหุ้นที่ระบุชื่อนายเอกในมาตรา1129เขาบอกการโอนหุ้นระบุชื่อนั่นน่ะต้องลงลายมือชื่อเอกผู้โอนลายมือชื่อนายจัตวาผู้รับโอน
มีการแถลงหมายเลขหุ้นเช่นหมายเลขหุ้นที่1ที่2ที่3เนี่ยโอนให้นายจัตวาแล้วก็มีพยานรับรองด้วยนายจัตวาลงชื่อผู้รับโอนนายเอกลงชื่อผู้โอนตามมาตรา1129วรรค2นะเพราะการโอนหุ้นระบุชื่อน่ะต้องลงลายมือชื่อผู้โอนผู้รับโอนมีพยานอย่างน้อย1คนแถลงหมายเรียกคุณด้วยถ้าไม่ทำอย่างนี้เป็นโมฆะโอเคก็ทำถูกต้องทำถูกต้องนะเอกโอนหุ้นนายจัตวาไปแล้วจัตวาก็นำใบหุ้นของเอกพร้อมหนังสือโอนหุ้นไปยังบริษัทเปลี่ยนชื่อเอกเป็นชื่อจัตวาเปลี่ยนชื่อเอกเป็นชื่อจัตวานะแล้วก็บริษัทก็ออกใบหุ้นให้จัตวาใหม่ทีนี้ก่อนการโอนเนี่ยก่อนการโอนหุ้นก่อนที่เอกโอนหุ้นให้จัตวาเนี่ยบริษัทมีหนี้สินขึ้นมามีหนี้สินขึ้นมาจำนวนหนึ่งนะเขาบอกว่าเจ้าหนี้ของบริษัทเนี่ยสามารถฟ้องผู้โอนหุ้นได้ในเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบถ้วนนั้นตามมาตรา1133บางทีเราอ่านมาตรา1133บางทีเราอ่านพลาดนะครับอ่านพลาดยังไงผมจะอ่านให้ฟัง1133เนี่ยก็บอกหุ้นซึ่งโอนกันนั้นหุ้นซึ่งเอกโอนให้จัตวานั้นน่ะหุ้นที่เอกโอนจัตวานั้นน่ะนะครับถ้าเป็นหุ้นอันยังส่งใช้เงินค่าหุ้นไม่ครบเต็มจำนวนค่าหุ้นน่ะคือยังจ่ายเงินค่าหุ้นไม่ครบท่านผู้โอนยังต้องรับผิดในจำนวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบถ้วนนั้นบางคนคิดว่าอ๋อไอ้คนโอนเนี่ยต้องรับผิดชอบในเงินค่าหุ้นที่จ่ายไม่ครบต่อบริษัทไม่ใช่นะโอนหุ้นแล้วเนี่ยคนโอนไม่ต้องรับผิดชอบต่อเงินค่าหุ้นที่เหลืออยู่เลยผู้รับโอนจะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนคือนายจัตวาจะต้องจ่ายเงินค่าหุ้นให้บริษัทจำกัดนะเอกจ่ายไปแล้วเท่าไหร่2บาท3บาทต่อหุ้นคนรับโอนต้องจ่ายให้บริษัทจำกัดนะแต่ผู้โอนเนี่ยอาจจะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ของบริษัทนะครับเพราะมีหนี้สินเกิดขึ้นก่อนการโอนถ้าบริษัทไม่มีปัญญาใช้หนี้เนี่ยผู้โอนต้องรับผิดชอบในเงินค่าหุ้นที่จ่ายไม่ครบโดยเจ้าหนี้ของบริษัทฟ้องผู้โอนหุ้นได้ตามมาตรา1133นะครับแต่ต้องฟ้องภายใน2ปีนับวันที่จดแจ้งลงในสมุดทะเบียนการโอนหุ้นใช่มั้ยเพราะบริษัทจะมีสมุดทะเบียนชื่อสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนะในบริษัทจำกัดจะมีสมุดทะเบียนเล่มนึงเรียกสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะบอกว่าคนนี้ถือหุ้นตั้งแต่เมื่อไรถือหุ้นกี่หุ้นนะแล้วก็ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นเมื่อไรคือนายเอกขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นแล้วเพราะโอนให้ในจัตวาแล้วขาดวันไหนนั่นแหละแล้วเงินค่าหุ้นที่นายเอกค้างชำระที่บริษัทนายเอกยังไม่จ่ายโดยหลักแล้วก็นายจัตวาผู้รับโอนต้องจ่ายให้บริษัทแต่ถ้าเจ้าหนี้ของบริษัทเขาสามารถฟ้องนายเอกได้เพราะนายเอกเป็นคนโอนหุ้นและเป็นหนี้ของบริษัทที่เกิดขึ้นก่อนการโอนผู้โอนยังต้องรับผิดชอบในเงินค่าหุ้นที่จ่ายไม่ครบอันนี้ก็พูดง่ายว่าเจ้าหนี้สามารถฟ้องผู้ถือหุ้นได้กรณีแบบนี้หรือกรณีอันหนึ่งคือกรณีที่เราซื้อของมาบริโภคเช่นบริษัทผลิตเครื่องสำอางนะแล้วก็ขายเครื่องสำอางให้เราเป็นคนหน้าไม่ค่อยสวยหน้ามันสิวเยิ้มเราก็ซื้อเครื่องสำอางมาทาหน้าแล้วหน้ามันก็เละเราก็ฟ้องบริษัทเรียกค่าเสียหายถ้าบริษัทไม่มีเงินจ่ายให้เราฟ้องผู้ถือหุ้นเขาเรียกว่าคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคจะเรียกผู้ถือหุ้นมารับผิดชอบร่วมกับบริษัทได้กรณีอย่างนี้นะเพราะผู้บริโภคไม่ใช่เจ้าหนี้บริษัทผู้บริโภคคือผู้อุปการะคุณบริษัทเมื่อบริษัททำความเสียหายผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะถูกผู้บริโภคฟ้อง
หรือสินค้าไม่ดีกินแล้วท้องเสียตายอาจจะโดนฟ้องได้แล้วบริษัทไม่มีเงินจ่ายเขาบอกฟ้องผู้ถือได้ผู้ถือก็อาจจะเข้ามารับผิดชอบในกรณีแบบนี้ว่าเอ๊ะทำไมผู้ถือต้องรับผิดชอบในหนี้ของบริษัทจำกัดทั้งที่ความจริงผู้ถือไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทแต่หนี้ดังกล่าวเนี่ยเป็นหนี้เกิดจากการบริโภคเขาต้องเขาคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้ก็คงเข้าใจนะหรือกรณีที่ผู้โอนหุ้นไปเนี่ยแล้วจ่ายเงินเข้าหุ้นไม่ครบเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบในเงินที่โอนไม่ครบโดยเจ้าหนี้ฟ้องได้เหมือนกันนะนักศึกษาเห็นว่าบริษัทจำกัดแต่ทุกคนรับผิดจำกัดแต่ห้างส่วนสามัญทุกคนรับผิดไม่จำกัดแต่มีธุรกิจอีกอันหนึ่งนะครับที่มันเป็นลูกผสมระหว่างห้างส่วนสามัญกับบริษัทจำกัดธุรกิจอันนี้คือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับห้างส่วนจำกัดเพราะฉะนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยตามมาตรา177ก็จึงบอกว่าลักษณะของห้างส่วนจำกัดเนี่ยคือจะมีผู้เป็นหุ้นส่วนอยู่2พวกคนหนึ่งรับผิดจำกัดในเงินค่าหุ้นที่ยังอะไรเขาว่ารับผิดจำกัดไม่เกินเงินค่าหุ้นที่คือไม่เกินเงินค่าหุ้นที่คุณต้องจ่ายอ่ะนะ1,077นะคนเดียวหรือหลายคนก็ได้วงเล็บหนึ่งอ่ะผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ซึ่งมีจำกัดความผิดเพียงไม่เกินเงินที่ตนจะรับลงหุ้นเขาเรียกรับลงหุ้นก็จะรับลงหุ้นคือมันคล้ายๆกับบริษัทจำกัดคือรับลงหุ้นเท่าไรก็รับผิดจำกัดแค่นั้นก็คล้ายๆบริษัทจำกัดเช่นนายเอกเนี่ยถือหุ้นละ5บาทนายก็ต้องจ่ายให้ครบ5บาทนะเพราะนั้นในห้างส่วนจำกัดจะมีหุ้นส่วนอยู่2พวกหนึ่งรับผิดจำกัดจำนวนไม่เกินเงินที่รับลงหุ้นพวกที่2รับผิดไม่จำกัดจำนวนขายคนเป็นหุ้นส่วนในห้างส่วนสามัญเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราอยากรับผิดจำกัดจำนวนทุกคนจำกัดแค่ไหนก็จำกัดในการที่เราจะมีหุ้นมากน้อยแค่ไหนเราก็รับผิดในเงินค่าหุ้นที่จ่ายไปครบก็คือบริษัทจำกัดทุกคนเลยอันนี้คือแฟร์ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทจำกัดเว้นแต่1,133กับเรื่องพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับส่วนใครอยากจะรับผิดไม่จำกัดจำนวนอยากจะชิบหายร่วมกับเพื่อนชิบหายเท่าไรไม่เป็นไรเพื่อนเราก็เชิญเข้าไปทั้งส่วนสามัญนะครับใครถูกเพื่อนมาชวนเข้าหุ้นไม่อยากเข้าหุ้นเพื่อนก็ว่าอีกคันเข้าหุ้นถ้าเป็นทั้งส่วนสามัญก็กลัวจะชิบหายไม่จำกัดจำนวนเพราะเพื่อนชวนเข้าหุ้นเพื่อนมันไม่ยอมตั้งบริษัทจำกัดมันจะอยากเข้าหุ้นเป็นทั้งส่วนเราบอกเอาอย่างนี้กันถ้าเข้าหุ้นเนี่ยไม่ขอเข้าเป็นทั้งส่วนสามัญนะขอเข้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วจะขอรับผิดจำกัดเพื่อนมันก็โอเคเองรับผิดจำกัดค่ารับผิดไม่จำกัดแต่ค่าจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะเราก็โอเคเพราะอะไรเพราะกฎหมายบอกว่าในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นน่ะเฉพาะหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการนะเขียนไว้เลยในมาตรา187อันห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นท่านต้องให้แต่เฉพาะหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการไม่เป็นไรเองรับผิดไม่จำกัดจำนวนหนี้สินของห้างเองต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเชิญเองจัดการไปเลยเราก็ว่าให้มันจัดการไปเลยเพราะกฎหมายก็ให้อำนาจหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการไอ้คำว่าผู้จัดการเนี่ยคือทำอะไรได้บ้างก็คือทั้งจัดการงานของห้างรักษาประโยชน์ให้ห้างการฟ้องคดีแทนห้างด้วยนะรวมทั้งการฟ้องคดีแทนห้างด้วยนะมันก็เคยมีคดีนะครับคือหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยไปกู้ยืมเงินธนาคารห้าง
หุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยไปกู้ยืมเงินธนาคารเป็นข้อสอบเนนะนานมาแล้วอ่ะหุ้นส่วนผู้จัดการไปกู้ยืมเงินจากธนาคารมาล้านหนึ่งธนาคารก็บอกว่าเอ้าล้านหนึ่งเนี่ยต้องมีอะไรมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นส่วนผู้จัดการมันก็เลยเอาที่ดินที่เป็นที่ทำที่ตั้งของห้างนั่นแหละคือผู้จัดเอาห้างพร้อมที่ดินไปจำนองธนาคารเพื่อประกันหนี้เงินกู้1ล้านจดทะเบียนจำนองเรียบร้อยไอ้หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดก็ไม่พอใจนะครับกู้เงินมา1ล้านแถมเอาห้างกับที่ดินของห้างไปจดทะเบียนค้ำประกันหนี้เงินกู้ด้วยก็เลยมาฟ้องศาลก็ทะเลาะกันแล้วมาฟ้องศาลว่าเพิกขอให้เพิกถอนการจำนองโดยอ้างว่าหุ้นส่วนผู้จัดการไม่มีสิทธิ์เอาที่ดินกับห้างไปจำนองค้ำประกันหนี้เงินกู้เพราะว่าไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ของห้างเพราะห้างมีวัตถุประสงค์ค้าขายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จำนองจำนำมันก็ฟ้องบอกการนำที่ดินของห้างกับตัวห้างอาคารห้างไปจำนองเนี่ยไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของห้างขอให้เพิกถอนการจำนองเงินก็ได้มาแล้วทีนี้มันจะไปฟ้องเพิกถอนการจำนองคือหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดนะไปฟ้องเพิกถอนการจำนองคุณจะฟ้องได้ไหมฟ้องได้ไหมเขาสอบเนครับสอบเนติบัณฑิตมันก็ใช้มาตรา1087นั่นแหละ1087บอกอันห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นท่านว่าต้องให้แต่เฉพาะหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ารวมถึงการฟ้องร้องต่อสู้คดีด้วยถูกไหมผลที่ผมว่าบอกจดว่าคำว่าจัดการเนี่ยรวมทั้งจัดการงานไปตามวัตถุประสงค์ของห้างการหาประโยชน์ให้กับห้างการฟ้องร้องต่อสู้คดีแทนห้างทีนี้หุ้นส่วนจำพวกจำกัดผิดเนี่ยก็ไปฟ้องคดีไอ้ตัวหุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นคนกู้ยืมเงินนั้นนำห้างมาจำนองก็ให้ทนายต่อสู้เลยบอกว่าหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีเพราะการฟ้องคดีถือเป็นอำนาจในการจัดการงานของหุ้นส่วนผู้จัดการเท่านั้นตามมาตรา1087มันก็ต่อสู้ดีนะครับเห็นนะคือคดีเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่การต่อสู้ของทนายมันก็ใช้หลักว่าไอ้1087เนี่ยบอกว่าเฉพาะหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการเพราะนั้นโจทย์เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดจึงจะฟ้องคดีเพิกถอนการจำนองไม่ได้เพราะการฟ้องคดีเป็นการจัดการงานอย่างหนึ่งของห้างนะศาลก็ยิ้มเลยพิพากษาเลยเห็นว่าเออฟังขึ้นว่ะก็ศาลที่ก็งงๆนะว่าจะเอาอะไรมาตัดสินเพราะโจทย์ฟ้องอย่างนี้จำเลยให้การอย่างนี้ศาลก็ดูคำให้การโจทย์จำเลยนั่นแหละอันไหนมีเหตุผลดีกว่ากันก็ตัดสินตามนั้นศาลก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยเพราะฝาดจะเป็นศาลที่ก็สอบแล้วสอบอีกนะครับดูโจทย์จำเลยมันต่อสู้กันอะไรฟังขึ้นก็ตัดสินไปตามนั้นแล้วก็ตัดสินตูมเลยบอกว่าอำนาจในการฟ้องคดีนั้นน่ะหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดไม่มีอำนาจเพราะการฟ้องคดีเป็นการจัดการงานของห้างอย่างหนึ่งตามมาตรา1087เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอำนาจที่จะไปยื่นคำฟ้องให้เพิกถอนการจำนองเพราะเป็นอำนาจของหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดเท่านั้น
แล้วศาลยังตัดสินว่าการที่หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้กู้ยืมเงินและนำที่ดินพร้อมกับห้างไปจำนองค้ำประกันนี่เงินกู้ก็เป็นเรื่องการปกติวิสัยของการประกอบธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจที่ทำได้นะจึงพิพากษายกฟ้องเห็นไหมเนี่ยเวลาเราตอบเนี่ยเราก็ต้องใช้เหตุผลนะเราจะบอกว่าฟ้องได้ฟ้องไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแนนเต็ม10จะเราได้แค่1คะแนนเองนะครับถ้าเรายกหลักกฎหมายขึ้นมายกเหตุผลในการตอบข้อสอบเนคือเราต้องแปลงข้อเท็จจริงไปสู่หลักกฎหมายให้ได้โดยใช้เหตุผลนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างข้อสอบเนไปด้วยยกเห็นความสัมพันธ์ในเชิงกฎหมายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทำธุรกิจแบบทั้งส่วนสามัญเรารู้แล้วจดทะเบียนก็ได้ไม่จดทะเบียนก็ได้นะจดทะเบียนมีผลดีอย่างไรเนี่ยจริงผมก็อยากจะรู้ไหมจดทะเบียนมีผลดีอย่างไรอยากรู้เดี๋ยวบอกที่จริงผมมีชีตนะมันเขียนในชีตแล้วนักศึกษาไปซื้อชีตก็ได้ประมาณ7บาทหรือ8บาทเองนะครับที่ร้านถ่ายเอกสารเนี่ยบอกอย่าขายเกิน10เอาตีว่า8บาทบอกห้ามขายเกินนะอันนี้ผมไม่ได้สนไม่ได้เสียอะไรนะคือว่าคือนักศึกษาก็คงจดไม่ทันน่ะพูดง่ายนะข้อดีการจดทะเบียนนะครับเวลานักศึกษาไปซื้อก็ซื้อบอกว่ามีไอตัวอย่างเงี้ยนะมีภาพอย่างเงี้ยเอาชีทที่มีแบบนี้นะถ้าเป็นชีทอื่นเนี่ยมันขายแพงเลยนะอยู่คุณจะไปซื้อมันนะถ้าเกิน8บาทจะไปซื้อมันเอาชีทมั่วขายคุณอันนี้ผมไม่ได้ขายเองนะมันขอไปถ่ายเอกสารมันขายผมเห็นว่านักศึกษาขี้เกียจจดผมก็เลยเอาไปซื้อเอาคือข้อนี้การจดทะเบียนเนี่ยก็มีเดี๋ยวไปซื้อก็ได้นะฟังไว้ก่อนก็ได้ข้อดีประการที่1คือ1072คือถ้าเป็นสามัญจดทะเบียนเนี่ยทรัพย์สินที่เรามาลงหุ้นเนี่ยก็ถือว่าระหว่างที่ห้างหุ้นส่วนยังไม่เลิกทรัพย์สินนั้นจะนำมาให้ใช้หรือนำมาให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ห้างก็ถือเป็นทรัพย์สินของห้างเลยเจ้าหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่มีสิทธิ์ยึดทรัพย์สินนั้นต้องรอให้ห้างเลิกนะครับนักศึกษาพอเข้าใจไหมเช่นผมนำเงินมาลงหุ้นล้านหนึ่งผมเป็นหนี้นักศึกษาล้านหนึ่งนักศึกษาก็ไปยึดเงิน1ล้านไม่ได้ผมนำที่ดินมาลงหุ้นโดยให้ห้างใช้ที่ดินเป็นของผมนะห้างยังใช้อยู่ตราบใดที่ห้างไม่เลิกที่ดินนั้นเจ้าหนี้ของผมก็ไปยึดไม่ได้ยิ่งนำที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ห้างก็เป็นของห้างเลยถึงแม้จะมีชื่อผมเจ้านี่ก็ยึดไม่ได้อีกนะคือว่าต้องรอห้างเลิกระหว่างที่ห้างไม่เลิกเจ้านี่ก็บังคับเอากำไรที่จะจ่ายผมได้เอาเฉพาะกำไรได้แค่นั้นเองนี่คือข้อดีของการจดทะเบียนนะคือเพื่อเราอยากจะชักดาบเจ้านี่อ่ะไม่ใช่ชักดาบเราแต่ยังไม่จ่ายเงินนะครับต้องรอห้างเลิกห้างเลิกแล้วจึงจะแบ่งทรัพย์สินคืนเรานำมาให้ใช้ก็ต้องคืนทรัพย์สินให้เราเจ้านี่ก็มายึดไปเรานำให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ห้างก็ต้องคืนเงินให้เราเจ้านี่ก็อะไรก็มาบังคับเอาเงินจากเราแต่ระหว่างที่ห้างยังไม่เลิกเจ้านี่ก็ได้แต่กำไรก็ปิดกระปอยไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเจ้านี่ก็บังคับเอากำไรอายุความก็ยังไม่เริ่มนับถูกไหมก็บังคับไปเรื่อยๆนี่คือข้อดีของการจดทะเบียนนะข้อดีประการที่2เมื่อกี้ที่ผมพูดคือออกจากห้างรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออก2ปีเห็นไหมเราเรียนมาแล้วใช่ไหม1068กับ1051เห็นไหมนึกได้นะแล้วเราจะต้องบอก1068บวกกับ1000อะไร1023นะ1023ด้วยนะที่เราลืมเราก็จดไว้นะครับข้อดีประการที่3
คือห้างส่วนสามัญจดทะเบียนเนี่ยเราต้องทำสัญญากับคนที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะถ้าเราทำกับคนที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยไม่ผูกพันห้างนะแต่ถ้าสามัญไม่จดทะเบียนเนี่ยทำกับใครก็ได้ผูกพันห้างหมดเพราะเราไม่รู้เนี่ยใครมีอำนาจจัดการเพราะสามัญจดทะเบียนเนี่ยต้องทำกับหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามนะแล้วบางทีก็มีการจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการจำกัดอำนาจในการซื้อสินค้าการกู้ยืมเงินเช่นหุ้นส่วนผู้จัดการกู้ยืมเงินหรือทำสัญญาผูกพันห้างไม่เกินล้านหนึ่งถ้าไปทำเกินล้านเนี่ยส่วนที่เกินล้านเนี่ยไม่ผูกพันห้างเห็นไหมแต่ถ้าสามัญไม่จดทะเบียนเนี่ยข้อจำกัดอำนาจไม่มีผลผูกพันคนภายนอกตามมาตราพันห้าสิบสามเราไปดูสิพันห้าสิบสามข้อจำกัดอำนาจในห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจไม่มีผลผูกพันคนภายนอกนะครับเดี๋ยวจะพูดทีหลังข้อดีอันที่สี่ข้อดีอันสี่จะยาวไว้พูดทีหลังเอาข้อดีอันที่หนึ่งพูดไปแล้วอันที่สองพูดไปแล้วที่ออกข้อสอบบ่อยๆอันที่สามก็พูดไปแล้วอันที่ห้าก่อนอันที่ห้าก่อนอันที่ห้าก่อนอันที่สี่อันที่ห้าเนี่ยคือถ้าเป็นสามัญจดทะเบียนเนี่ยต้องทำโนติสทวงถามก่อนว่าห้างไม่ชำระหนี้จึงจะฟ้องหุ้นส่วนทั้งหลายได้นะครับหมายถึงว่าอันที่ห้าเนี่ยหมายความห้างส่วนสามัญจดทะเบียนเนี่ยถ้าเป็นหนี้เราต้องทำสื่อทวงถามก่อนถ้าเราไปฟ้องคดีเลยฟ้องคดีหุ้นส่วนทั้งหลายเนี่ยศาลยกฟ้องเลยแล้วผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดเสมือนผู้ค้ำประกันค้ำประกันห้างอันที่สี่เดี๋ยวพูดทีหลังค้างไว้ก่อนเพราะข้อดีการจดทะเบียนก็มีเยอะเห็นไหมคุณเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเนี่ยพันเดียวถ้าคุณส่วนสามคนพันเดียวธรรมเนียมพันเดียวถ้าเกินสามคนคือสี่คนก็หนึ่งพันบวกสองร้อยห้าคนก็หนึ่งพันบวกสองร้อยก็บวกอีกสองร้อยก็นะส่วนบริษัทจำกัดก็เสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโดยคิดจากทุนครั้งแรกดูจากหนังสือบุคคลสนธิเสีย5สตางค์ร้อยละ5สตางค์ทุนครั้งที่2ดูจากทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัดเพราะมันจะมีทุนเพิ่มขึ้นมาในการออกหุ้นมาอีกนะครับเสียร้อยละ50สตางค์นะก็มีค่าธรรมเนียมนะวันนี้ก็เห็นจะพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันพุธหน้านะไม่ตรงกันหยุดอะไรนะแล้วก็มาเรียนตามปกตินะครับถ้าผมมาสายบ้างทีรถมันติดขัดอะไรก็ไม่ว่ากันนะเพราะบางทีมาถึงเนี่ย8-9 โมงก็ถึงบางทีแต่บางทีบางวันรถมันชนกันหรืออะไรอ่ะมันโอ้โหมันคุณด้วยกรุงเทพคุณก็รู้อยู่แล้วไปไหนก็ไม่ได้ขึ้นทางด่วนถ้าลงก็ไม่ได้นะครับก็คอยๆกันนะถ้าผมจะหยุดก็จะบอกล่วงหน้านะแล้วจะบอกห้องคอนโทรลว่าคอยก็ได้ถ้าสายๆคุณก็นั่งคอยไปไม่มีอะไรก็นั่งคอยไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับ ที่สองรถครั้งนี้พอฟังเข้าใจไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีนึงนะอ
ับไปทางตอนนั้นได้ฮะเดี๋ยวก่อนอ๋อ90เดือนมกราเลยอ๋อได้ได้อ๋องั้นผมให้ผมสอน90ใช่ไหมหรือว่าที่จังหวัดได้ไหมที่เสาทิศบางนาใช่ไหมอ๋อเด็กผมมากอ่ะได้อาจารย์จะสอนก่อนอาจารย์สอนหลังก็ได้ตามใจนะเข้าใจเข้าใจคือพูดง่ายทั้งผมว่างทั้งสองอาทิตย์ใช่ไหมจะเกณฑ์50พระอาจารย์ให้ผมไปสอนวันไหนหรือว่าไม่ได้ให้สอนอ๋อหมายความผมสอนวันที่ไหนอ่ะอ๋อมกราอ๋อ26 27ธันวาอ๋อที่26 27ธันวาใช่26 27ผมมากนะผมมากเสาร์อาทิตย์นะผมจะหัวมากบางนาเนี่ยผมมากเสาร์อาทิตย์ดีครับผมอาจารย์เต้บอกผมไม่บอกว่าไปผมก็ตกลงผมสอน26 27ธันวาที่อาจารย์ต้นโทรมาป่ะผมไม่แน่ใจใครโทรมาไม่รู้นะ ใครอ๋อ26 27ธันวานะอาจารย์ก็สอน926 27ธันวาโอเคนั่นเลยผมมี26 27นะจดไว้แต่นี้จะให้ผมไปสอนเอ้ผมก็ยังงงมันแล้วมันมีพอดีมันมีต้นเดือนอีกใช่ไหมต้นเดือนมกราเอ้มันก็ผมก็ยังสงสัยอยู่โอเคครับสวัสดีครับ